มันขึ้นBonsoir tout le monde. สวัสดีทุกคนนะคะเสียงไม่ค่อยมีสักครู่นะคะN'était pas sans peur, appréhendant l'avenir. N'étions pas riches, nous rêvions parfois d'un meilleur. Quand j'avais 11 ans, มาโผล่แบบไม่บอกไม่กล่าววันนี้เราจะมาออกเสียงชื่อแบรนด์ภาษาฝรั่งเศสกันนะคะมหัดเอ้ยไม่ใช่มหัดสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวล้อเพื่อนๆก่อนนะคะวันนี้บอกเลยว่าแพลนั่งทำสไลด์ตั้งแต่1ทุ่มครึ่งยันเมื่อกี้นะคะ3ทุ่มแบรนด์เยอะมากนะคะไม่ใช่แค่เครื่องสำอางอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะรอเพื่อนๆก่อนนะคะแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยเนาะอาจจะมึนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งละออกมาจากไม่ได้ละจะบอกว่าละออกมาจากหน้าคอมก็ไม่ได้ละนะพอทำสไลด์เสร็จปุ๊บก็ไลฟ์ต่อเลยนะคะไหนดูซิวันนี้มีใครเข้ามาแล้วบ้างเดี๋ยวแพลขอแชร์ก่อนนะคะฟังเพลงไปก่อนฟังเพลงเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสนะคะเพลงนี้เพราะมากผู้คนพบเดี๋ยวเปิดอันนี้รอแล้วกันสไลด์มาแล้ว Les marques françaisก็คือชื่อแบรนด์เนมยี่ห้อของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะใครเข้ามาแล้วแชร์เรียกเพื่อนได้เลยถ้าไม่อยากออกเสียงแบรนด์สินค้าของฝรั่งเศสผิดอีกต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาออกเสียงกันให้ถูกต้องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเคยเห็นเราออกเสียงกันถูกต้องหรือเปล่านะนะคะคุณกิกกะค่ะบงซัวสวัสดีค่ะคุณซาวทูซาลูซาวาคุณดาการบงซัวค่ะคุณปอจางบงซัวคุณอุตสาบงซัวค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงจนเพลงมันจบแล้วเดี๋ยวแพลจะเริ่มแล้วนะคะจะเริ่มมาช่วยกันเนาะว่ามาดูกันว่าเราออกเสียงกันว่ายังไงเมื่อเจอแบรนด์นี้แพลว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ยุโรปอยู่ฝรั่งเศสนะคะต้องได้เจอแบรนด์ต่างๆที่แพลจะเอามาให้ดูกันในวันนี้แน่นอนนะคะดูสิเรารอเพื่อนก่อนมาพร้อมยังใกล้จบเพลงใกล้จบแล้วเดี๋ยวแพลปิดเพลงก่อนนะคะโอเคนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะบงซัวค่ะจูสกมอสซาฟาสวัสดีนะคะมาเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากี่นาทีละโอเคแชร์แล้วที่นี่เบลเยียมบ่าย3โอเคที่นี่3ทุ่มนะคะคุณกฤตกฤษดาบงซัวค่ะอ่ะเรามาเริ่มที่อันแรกนะคะเริ่มกันที่โอ้ยมีใครเดินผ่านไปผ่านพอดีอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กันเต็มบ้านเผื่อปากกาไว้แป๊บหนึ่งเผื่อได้ใช้ปากกาโอเคเป็นเลมาร์คฟรองเซสนะคะถ้าเราพูดว่าแบรนด์เนมเราจะเรียกว่าแบรนด์เนมในภาษาฝรั่งเศสว่าเลมาร์คฟรองเซสนะคะอ่ะเรามาดูกันอันแรกนะคะใครเคยเห็นที่นี่บ้างใครเคยไปที่นี่บ้างยกมือขึ้นแถวยังไม่เคยนะคะแต่เร็วๆนี้นะคะต้องไปช้อปปิ้งให้ได้ใครรู้บ้างแพลวเปิดที่ห้างนี้เพราะว่ารวมศูนย์รวมหลายอย่างแบรนด์เนมหรือว่าแบบพวกของแบบโอ้ยเยอะมากเลยนะใครอยู่ที่ฝรั่งเศสต้องรู้แน่นอนอ่ะลองดูซิว่าห้างนี้เขาเรียกว่าอะไร
มีลูกศิษย์แพลวคนนึงนะคะออกเสียงแพลวสะดุ้งเลยนะคะแพลวสะดุ้งกับตกใจเลยนะคะเราออกเสียงที่นี่ว่ายังไงนะคะปากกามาสิปากกาจงมาโอเคคุณนีน่านะคะบงชูค่ะบงซัวเดตไตลองนะคะคุณจิรวรรณบงซัวค่ะคุณจุธามาศบงซัวค่ะคุณนีน่ากอมอซาวาซาวาเบียแม็กซี่คุณลิซ่านะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาดูเลยอ๋อคุณลิซ่าที่อยู่ก็อกซ์นะคะเกาะคอสิก้าไม่ได้เจอนานเลยจริงๆด้วยนะคะฟูเมอร์มงเก้นะคะมือเจอกับคุณลิซ่านะคะคุณแอนนี่นะคะคุณแพรวบงซัวค่ะเดี๋ยวแพรวจะออกให้ฟังค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยที่นี่นะคะเป็นห้างแห่งหนึ่งที่ปารีสนะคะเราเรียกว่า Galerie Lafayette Galerie Lafayette ลูกศิษย์บางคนบอกว่าเนี่ยนะคะไปช้อปปิ้ง Galerie Lafayette แพรวตกใจแล้วฟังดงคือเราขนลุกเลยตอนที่เขาพูดผิดมันอ่านว่าแยดนะคะไม่เสียงเอ๊ะนะคะเสียงแอะนะคะ Galerie Lafayette Galerie Lafayette นะคะโอเคใครเคยหลงผิดอ่านไปออกเสียงว่า Galerie Lafayette บ้างนะคะทำสะดุ้งเลยจริงๆคนฝรั่งเศสเขาอาจจะไม่เข้าใจความหมายแต่คนไทยเราฟังปุ๊บตกใจเลยห้างอะไรอ่ะทำไมมีเสียงมีสะกดแบบนี้นะคะเขาอ่านว่า Galerie Lafayette โอเคต่อไปนะคะใครเคยเห็นยี่ห้อนี้บ้างใครเคยเห็นโลโก้นี้บ้างมันคืออะไรแล้วออกเสียงว่ายังไงไหนมาช่วยกันออกเสียงซิว่าเขาออกเสียงว่ายังไงอันนี้ขอที่ก่อไว้ปากก็ข้างมือขวาสีก็เนียนเลยมีไหมมีใครรู้ไหมว่าเป็นยี่ห้อของอะไรนะคะปวดตามากเลยนะคะจะช่วงนี้ใส่คอนแทคไม่ได้แล้วต้องใส่แว่นอย่างเดียวใครรู้บ้างว่ายี่ห้อนี้เนี่ยคืออะไรแล้วออกเสียงว่ายังไงไหนลองช่วยกันแล้วใครออกเสียงได้นะคะหรือว่าถ้าไม่คอมเมนต์แพลไม่ขึ้นอ่ะหรือว่าไม่มีคนตอบโอเคยี่ห้อคุณดวงนภาบอกว่ายี่ห้อเรย์คานูยี่ห้อรถยนต์ถูกต้องนะคะคุณยูจะมาแปลหอมจิบคุณยาย่าเรโน่โอเคนะคะอันนี้ใกล้เคียงสุดเพราะว่าต้องบอกอย่างนึงว่าเวลาพิมพ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการออกเสียงเนาะเลยแบบว่าเอาให้ใกล้เคียงที่สุดเฉลยอ่านว่าเรโน่นะคะเรโน่โอเคดูเฉลยไปนี่ยี่ห้อรถยนต์นะคะเพที่ใครอยู่ฝรั่งเศสก็จะรู้มียี่ห้อพวกนี้เยอะนะคะแต่เมืองไทยอาจจะเห็นแต่น้อยนะคะต่อไปโอ้โหอันนี้นี่แม่บ้านสาวๆสมาคมแม่บ้านทั้งหลายใครไม่รู้บ้างยี่ห้อนี้เข้ามามีอิทธิพลต่อเมืองไทยแบบเยอะมากนะคะจนคิดว่าเป็นแบรนด์เมืองไทยไปแล้วพี่เบนอ่านว่าไงทีฟาวทุกคนอ่านว่าไงแล้วใกล้เคียงนะจริงๆใกล้เคียงนะคะแต่มันจะไม่ทีฟาวซะทีเดียวมันคือยี่ห้อของอะไรไหนใครตอบมาสิเตารีดทุกคนพอพูดถึงทีฟาวเนี่ยก็จะพูดว่าเราก็ยังได้ทีฟาวเลยถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยเนาะแต่จริงๆแล้วมันจะออกเสียงว่าเตฟาลนะคะเตฟาลนะคะเป็นยี่ห้อของพวกเครื่องใช้ในครัวเรือนนี่เองเห็นไหมพวกหม้อไหต่างๆเหมือนม้าลายบ้านเราใช่ป่ะอันนี้คือม้าลายบ้านเขานะคะเตฟาลนะคะอ่านว่าเตฟาลนะคะบางคนบอกเตฟาลบางคนบอกเตฟาลคือมันจะแพลวเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอักษรจริงๆมันอ่านเตใช่ป่ะแต่ว่าแพลวเข้าไปเห็นตัวย่อมันเขียนแค่ตัวนี้เตฟาลแพลวก็เลยไปฟังวิดีโอที่เขาคือมันหาไม่ได้หรอกว่าออกเสียงว่าไงแพลวก็เลยเข้าไปใน YouTube บอกว่าเวลาเขาพรีเซนต์สินค้าแพลวก็ฟังคนฝรั่งเศสก็พูดเขาออกเสียงว่าเตฟานนะคะเตฟานลองถามแฟนก็ได้อันนี้ไม่ต้องยึดกับแพลวก็ได้นะคะลองถามเพราะว่าต้องบอกก่อนอย่างนึงว่า
ยี่ห้อสินค้าเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปยึดกับมันกับการออกเสียงให้มันถูกต้องตามแบบที่เราต้องการที่มันถูกต้องตามหลักการออกเสียงเนี่ยมากไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยยี่ห้อมันเป็นอะไรที่เฉพาะใช่ไหมอย่างชื่อคนเนี่ยชื่อเฉพาะนะคะก็เลยออกให้ลองถามแฟนคุณนะกันถ้าเกิดว่าแฟนคุณเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยว่าเซอร์ฟานหรือเซฟานนะแต่แพลฟังในวิดีโอที่เขาแนะนำสินค้าฝรั่งเศสเขาอ่านว่าเซฟานนะคะเซฟานต่อไปนะคะยี่ห้อต่อไปมาช่วยกันดูแล้วอ่ะอันนี้เห็นในช็อปเมืองไทยเยอะมากเลยนะคะไหนใครอ่านออกเสียงว่าอะไรแล้วขายผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรยี่ห้อนี้ขายอะไรยี่ห้อนี้ขายอะไรแพลก็ใช้อยู่นะคะรู้สึกว่ามันธรรมชาติดีแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันอ่อนโยนอ่อนโยนต่อผิวหน้าอันบอบบางของแพลโอเคลองทายมาสิอ่านว่าอะไรลองรีเฟรชสิตอบกันมาเลยตอบกันมาเลยเพราะว่าจะบอกว่าแพลทำสไลด์นี้นะคะชุดนี้เนี่ย2ชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะเสร็จก็2ชั่วโมง สกินแคร์อีฟโรเชอร์มีคนบอก Eve Crochet Crochet Eve Crochet อ่านว่ามีคนถูกเยอะเลยนะคะ Eve Crochet Eve Crochet France นะคะตัวนี้ไม่ France นะคะตัวนี้คนฝรั่งเศสอ่านออกเสียงว่า France Eve Crochet France นะคะขายอะไรมาดูซินี่ผลิตภัณฑ์พวกประทินผิวทั้งหลายนะคะ if โอ้โหใช้ทำมาจากธรรมชาติก็เลยรู้สึกว่าคนที่ผิวหน้าแพงง่ายก็ใช้ก็จะไม่ค่อยระคายเคืองนี่เราขายของหรือเปล่าเนี่ยเราไปขายให้เขาใช่ไหม ลองดูอันต่อไปอันนี้คือจะรวมๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแบรนด์เนมที่แบบว่ากระป๋องกระเป๋าหรืออะไรรวมทุกอย่างเลยนะคะที่เราสามารถคิดได้อันนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเป็นขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรมีคนบอกว่าคุณดวงนภาบอกผลิตภัณฑ์ครีมคุณสิริวัลอีโพเช่คุณปรดานะคะใช้ตัวหนึ่งด้วยซีรุ่มเวเจเทนแล้วนะคะมาเริ่มมาเรื่องแบบว่าผู้หญิงนะเวลาพูดแล้วแบบว่าไม่มีวันหยุดก็คือเรื่องเครื่องสำอางเรื่องเครื่องประทินผิวคุยไปเถอะคุยไปเป็นวันก็ไม่จบนะคะโอเคอันนี้อ่านว่าอะไรมีคนบอกว่าฮันเนเซมีอีกไหมมีใครให้เอ็มอื่นอีกไหมมันคือเหมือนเป็นการประมูลพี่เป็นอ่ะว่าอะไรเฮนเนสซี่เพนมาจากไหนเฮนเนสซี่ถ้าเป็นคนอังกฤษหรือแบบอะไรเขามาอ่านเนี่ยเฮนเนสซี่เมื่อก่อนเขาก็อ่านเป็นเฮนเนสซี่นะคะแต่ว่านี้เป็นของฝรั่งเศสนะมีคนบอกว่าอองเนสซี่คอนยักเหล้านะคะอันนี้เนี่ยทุกคนอ่านอันนี้อ่านว่าเอนเนสซี่Annecy นะคะเสียงแอ Annecy นะคะ Annecy กอนยักก็เป็นเหล้าชนิดหนึ่งเหล้ากอนยักชนิดหนึ่งนะคะเมโซงส่วนใหญ่เหล้านะคะที่เขียนไว้อย่างนี้ว่าเมโซงเขาว่าเมโซงแปลว่าบ้านใช่ไหมก็คือเหมือนก็แบบมันไม่ได้แปลว่าบ้านในสถานในที่นี้ก็คือเหมือนว่าเป็นสิ่งเป็นที่ที่founder ขึ้นมาเมโซงฟงเดอองก็คือว่าถูกไอบริษัทเนี้ยไอAnnecy เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีอะไร1765นะคะฟงเดแปลว่าถูกก่อตั้งขึ้นมาอองแล้วก็ตามด้วยปีนะคะ Annecy กอนยักนะคะ N มันออกเสียง N นะคุณปรดานะคะสวัสดีจากเยอรมันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแพลเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจ 100% นะประมาณ 90% นะคะว่าแบรนด์ยี่ห้อพวกนี้อ่านออกเสียงถูกต้องตามที่แพลบอกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องแย้งได้นะคะถ้าใครดูกับสามีอยู่แล้วสามีบอกว่าไม่ได้ออกแบบนี้บอกแพลได้นะคะเพราะแพลเนี่ยบางทีเนี่ยทุกอันเนี่ยแพลก็เอาไปฟังในถามเพื่อนบ้างแล้วก็บางอันก็ไม่ได้ถามแต่ก็รู้เองแล้วก็ฟังจากรายการที่เขาขายสินค้าคนฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เขาออกเสียงแบบนี้อ๋อโอเคนะคะคุณดวงนภาเดี๋ยวกลับมาโอเคค่ะแชร์เอาไว้ก่อนเลยนะคะแชร์ไว้เพราะว่าทุกแบรนด์เนี่ยที่แพลเอามาเสนอในวันนี้แพลเชื่อว่า
ได้เห็นในชีวิตประจำวันแน่นอนถ้าคุณอยู่ฝรั่งเศสอยู่ยุโรปนะคะอันนี้อ่านแอนเนสซี่นะคะเป็นชื่อเหล้านะคะยี่ห้อเหล้ากอญญักเรามาดูซิใช่หรือเปล่านี่เห็นแล้วหิวบางคนเห็นแล้วหิวหรือปะใครเป็นสายแบบว่าลำยองอะไรอย่างนี้นะออกไปซื้อตอนนี้ Hennessy นะคะคนถ้าเป็นทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะเรียกกัน Hennessy Hennessy แต่คนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ออกเสียง Arch นะคะออกเสียง Hennessy Hennessy คุณ Belle Eve นะคะสวัสดีค่ะต่อไปอันนี้โอ้ยสาว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 ค่ะสาวสาวใครไม่รู้นี่แบบว่าลาออกจากเราออกจากการเรียนภาษาฝรั่งเศสไปเลยนะคะเพราะอันนี้คือหมายถึงว่าไม่รู้จักยี่ห้อนี้นะแต่ถ้าเกิดอ่านผิดไม่เป็นไรนะคะคือแพลก็ไม่คือบอกแล้วว่ายี่ห้อแบรนด์เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แบบว่าตรงหลักว่าจะต้องอ่านเสียงนี้นะคะเสมอไปแอร์เมสนะคะมีอ่านแอร์เมสขอไม่อ่านล้อเล่นคือมันร่วมมาช่วยกันออกเสียงมาอ่านกันเนาะจะได้แบบว่ามีส่วนร่วมด้วยนะคะแอคเม่ไม่เดี๋ยวแล้วมีใครให้อย่างอื่นอีกไหมเดี๋ยวจะเฉลยนะคะเอเมสปาคีมีใครอีกไหมแอคเอเมสนะคะเอเมสไม่รู้จักเดี๋ยวมีแฮชแท็กไม่รู้จักด้วยโอ้ยแต่แล้วแอคเม่แอคเมสคุณวรัญญาสวัสดีค่ะชอบคุณแพรมากค่ะแม็กซี่โบกูขอบคุณค่ะเฉลยนะคะแอคอันนี้ออกเสียงแอคนะคะแอคเมสเสียงแอคเหมือนกันแอคเมสนะคะปารีสคำว่าปารีสนะคะเราออกเสียงว่าปารีสเราไม่ออกเสียงเอสข้างหลังนะคะแอคเมสปารีสเห็นไหมปกติแล้วเนี่ยคำในภาษาฝรั่งเศสส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย s จะไม่ออกเสียงส่วนใหญ่นะคะเพราะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดแต่ดูซิอันนี้มันเป็นชื่อแบรนด์ไงชื่อแบรนด์มันไม่จำเป็นต้องบอกว่าต้องตามหลักออกเสียงให้ถูกต้องเขาออกเสียงว่า Hermès นะคะ Hermès แล้วก็ Paris แต่คำว่า Paris เนี่ยมันจะต้องอ่านให้ถูกต้องละเพราะคำว่า Paris ก็คือ Paris นั่นแหละนะคะคุณพิกพายเอสนะคะBonjour ค่ะ Bonsoir de Thailand ค่ะสวัสดีจากประเทศไทยนะคะต่อไปเนี่ยก็โชว์นี่ตอนแรกแพลทำไปทำมาแพลแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเริ่มสร้างกิเลสให้ตัวเองหรือเปล่าเอาแบรนด์สินค้าแบบพวกเครื่องสำอางพวกอะไรต่างๆแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าต้นเดือนด้วยอ่ะต้นเดือนด้วยอ่ะจะทำให้คนอื่นเสียเงินหรือเปล่าจากไลฟ์นี้นะคะต่อไปเลยดีกว่าเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะนะคะเชื่อว่าไม่ต้องไปถึงยุโรปทุกคนก็รู้จักแบรนด์นี้นะคะใครอยากถ่ายตอนเช้านะไม่ใช่ถ่ายรูปนะคะถ่ายอย่างอื่นใครอยากถ่ายคล่องๆนะคะก็ต้องกินอันนี้เลยอ่านออกเสียงว่าอะไรคุณวันเพ็ญเชลิโน่นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแพรวแชร์ไว้ก่อนนะคะเน็ตไม่ดีทั้งฝนทั้งลมแรงโอ้ยอยู่ที่ไหนคะคุณวันเพ็ญฝนตกเหรอคะที่ยุโรปหรือเปล่าโอเคแชร์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูทีหลังได้เอาเสียงว่าอะไรมาช่วยกันนะคะเอาเสียงว่ามีคนบอก Activia นะคะออกเสียงว่า Activia นะคะมันเสียงอักนะคะ Activia แต่ของไทยเราเอาเข้ามาก็เป็น Activia มันเหมือนภาษาอังกฤษเนี่ย Active อะไรอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งเศสนะคะเสียง A C ออกเสียง Act นะคะ Activia นะคะ Activia คุณ Monsieur Dupont Bonsoir de Thailand Comment ça va? Activia ใช่ Active แล้วก็ Via Activia ดูสิมันคืออะไรนี่ไงโยเกิร์ตนะคะกินแล้วไม่เห็นจะผอมเลยอันนี้มันอยู่ที่การกินของส่วนตัวใช่ไหมไปกินเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปกินอย่างอื่นเพิ่มอีกต่อไปแบรนด์อะไรอีกคราวนี้นี่นะคะอ่านว่าอะไรแล้วมันเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไหนอ้าวตอบเร็วอ๋อข้างบนใช่ไหมคะดานนนะคะดาแล้วก็เสียงนนดานนนนะคะดานนมันเป็นคือไอ้บริษัทเนี้ยมันเห็นมีแบบว่าหลายผลิตภัณฑ์มากเลยนะคะนอกจาก Activia เนี่ย
เห็นแพลวพอแพลวพิมพ์ดานนนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแพลวกลับมาตรงนี้ก่อนดานนนะคะมันเป็นบริษัทที่มีหลายผลิตภัณฑ์นอกจากแอคทีเวียแล้วนะคะซึ่งคล้ายๆกับเนสเล่ใช่ไหมเนสเล่บ้านเราเนี่ยมันก็มีแบบหลายผลิตภัณฑ์ออกมาอันนี้ก็เหมือนกันเช่นกันนะคะแอร์ฟรองส์นะคะเอาเฉลยแล้วท่านเป็นสายการบินนะคะสายการบินแอร์ฟรองส์นะคะคำว่าฟรานซ์เนี่ยคนฝรั่งเศสเราเรียกว่าฟรองส์ฟรองส์ไปทุกคนรู้จักนะคะโอเคต่อไปนี่รู้จักไหมอันนี้แพลก็เพิ่งรู้จักตอนหาเนี่ยแหละแอร์ฟรองส์ใช่แอร์ฟรองส์แล้วก็มีเสียงเซอร์แอร์ฟรองส์นะคะต่อไปอันนี้นะคะถูกต้องทุกคนตอบถูกแอร์ฟรองส์สายการบินนะคะคือถ้าอันไหนที่ได้เจอในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมว่าออกเสียงว่ายังไง อันนี้ออกเสียงว่าอะไรใครรู้จักบ้างอันนี้เหมือนชื่อของนักกวีชาวฝรั่งเศสนะคะไอแบร์นะคะเป็นชื่อเล่านะคะกามูสกอนยักมีคำว่ากามูกามูนี่เดี๋ยวก่อนสายลำยองกันใช่ไหมออกเสียงถูกเนี่ยสายลำยองกันใช่ไหมคะนี่ออกเสียงกันถูกหมดเลยกามูกันยักษ์โอเคกามูสคำเฉลยก็คือกามูเสียงอื้ออย่างนี้ด้วยนะคะกามูซึ่งมันจะดามมันจะชื่อเหมือนกับนักกวีชาวฝรั่งเศสคนนึงชื่อว่าอัลเบร์กาอัลเบร์กามูนะคะอันนี้ชื่อยี่ห้อกามูนะคะเป็นกอนยักกอนยักถ้ามีกอนยักก็คือเหล้าชนิดหนึ่งนะคะโอเคต่อไปนี่ไงกามูใช่ไหมส่วนใหญ่ชมรมแม่บ้านพวกเราก็จะได้เห็นจะรู้จักกันเพราะว่าบางทีบ้านไหนอาจจะแบบมีสามีเวลาแบบว่าไปแฟร์คาราแฟทก็คือมีปาร์ตี้อะไรแบบนี้ก็จะมีดื่มเหล้ากอนยักกันนะคะต่อไปอันนี้นะคะถ้าใครอยู่ยุโรปน่าจะเห็นนะคะเพราะว่าคนฝรั่งเศสชอบดื่มกันมากจะไม่ดื่มน้ำเปล่าๆธรรมดาซาเดชีค่ะเลกอนยักมอนเซียร์จูปองวูเลมิปะวูเลมิปะเมื่อกี้นี้นะคะให้เพื่อนอ่านเป็นภาษาอังกฤษบาดูอิดกลายเป็นแบบว่าชื่อไอ้นี่เลยชื่อแบบว่าบาดูเว็บหาคู่ใช่ไหมบาดูอิดออกเสียงว่าไงมาดูสิทุกคนออกเสียงว่าบาดัวซุกส์บาดัวแปลว่าคนที่อ่านออกเสียงถูกในส่วนใหญ่จะอยู่ที่นู่นใช่ป่ะนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่นู่นเพราะว่าจะเขาบอกแล้วว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยชอบทานมากชอบดื่มน้ำที่แบบว่าไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาน้ำผสมแก๊สอันนี้ก็คล้ายๆกับแบคทีเรียนะคะอ่านว่าบาดัวตัวเสียงเตไม่ออกเสียงนะคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไรซังกาลมีโอ้ยซังกาลมีนะคะอันข้างบนอ่านเสียงว่าซูสซูสมันซูค่ะแล้วก็เสิร์ฟนะคะซูสซูสก็เหมือนซอสก็คือแหล่งธรรมชาติแหล่งของมันนะคะบาดัวนะคะบาดัวจะบอกว่าห้ามถามคำแปลนะคะเพราะว่าชื่อยี่ห้อบอกแล้วว่าคือยี่ห้อไม่มีคำแปลนะคะไม่มีคำแปลแอคเมสอย่างเงี้ยก็ไม่มีคำแปลนะคะชื่อยี่ห้อคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาบางอันมีคำแปลแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีคำแปลบางทีเอานามสกุลของตัวเองมาเป็นชื่อยี่ห้อยังได้เลยนะคะซังกามีนะคะซังกามีต่อไปนะคะนี่คือเป็นอะไรน้ำที่ใส่แก๊สนะคะอันนี้ลองอ่านมาสิย้อนกลับมาสาวลองดูสิว่ายี่ห้อนี้คืออะไรเป็นของฝรั่งเศสนะคะตอนแรกพอนึกว่าของอิตาลีด้วยซ้ำอิตาเลียนนะคะMonsieur DupontVous savez pas maintenant parce que vous pensez de du fromage. Vous savez pas. Balenciaga, Balenciaga, Balenciaga.
บาลองเซียก้ามีใครให้มากกว่านี้ไหมอ่ะมาเร็วบาเลเซียก้าบาเลเซียก้าอ่ะมีอีกไหมบาเลเซียก้าบาลองเซียก้าอ่ะบาลองเซียก้าโอเคเฉลยแล้วนะอ่ะออกเสียงว่าบาลองเซียก้าบาลองเซียก้ามันก็คือบาลองซีอาร์นั่นแหละซีอาร์เมื่อสระมันติดกันแบบนี้เราจะเอาเชื่อมด้วยเสียงเยอะก็กลายเป็นจากซีอาร์ซีอาร์มันเหมือนคนลิ้นไก่สั้นปะซีอาร์ซีอาร์บาลองซีอาร์ก้ามันไม่พอมันก็เลยเสียงซีอาร์ติดกันมันก็เลยมีเสียงเยอะเข้ามาช่วยเป็นซีอาร์ซีอาร์บาลองเซียก้าบาลองเซียก้านะคะบาลองเซียก้าอ่ะมาดูผลิตภัณฑ์ของมันคืออะไรที่ดังๆนี่ไงใช่ถูกขนาดนางถูกกล่าวถึงว่านี่คือกระเป๋ายี่ห้อบาลองเซียก้านี่คือแฟชั่นใหม่ของปีที่แล้วนะประตู50บาทอ่ะที่เราซื้อมาใส่หนังสืออ่ะเอาเขาเดินมันแฟชั่นโชว์แคทวอล์กที่จริงอ่ะบาลองเซียก้านะคะเท่าไหร่เนี่ยซื้อไหมแพงมากๆใช่นะคะเขาได้แรงบันดาลใจนะคะไอสปีคาชงจากที่ประตูน้ำบ้านเรานั่นเอง คุณปราดาวของไทยไปแม่สาย กระสอบฟีเวอร์ใช่เจอแบบว่าเดิมแคทวอล์เราถึงกับแบบโอละละตะลึงตะลึงตึงตึงมากนะคะ อ่ะมาต่อไปยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้อ่ะอันนี้หลายคนสาวๆใฝ่ฝันใช่ไหมสักคู่ในชีวิตเหรอนะคะสักคู่ในชีวิตเหรอไหนลองดูสิอ่านว่าอะไรนะ ดูสิสู้มาสู้ มีคนบอกว่าคริสเตียนลูบูแตงมีใครให้อะไรอีกไหมมีคริสเตียนลูบูตองมีใครอีกไหมมามีใครให้อีกไหมมาเร็วสาวๆไปช้อปปิ้งกันนะคะเวลาไปถามคราวนี้เนี่ยไปที่ช็อปก็จะได้ถามหาได้ถูกต้องว่าอีเจ้านี้เนี่ยอีสิ่งของชิ้นนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอยู่ชั้นไหนเอ่ยจะมาหามีคริสเตียนลูบูตองคริสเตียนบูตังคริสเตียนลูบูตองคริสเตียนลูบูตังคริสเตียนลูบูตังอ่ะเฉลยแล้วนะออกเสียงว่ารองเท้าพื้นหลังแดงใช่เป็นเขาจะดังเรื่องรองเท้านะคะคริสเตียนคริสเตียนลูบูตังคริสเตียนลูบูตังนะคะลูบูตังมันออกเสียงมันคือแอกเสียงอังเสียงอังอังที่แบบว่าขึ้นคอหน่อยคริสเตียนลูบูตังคริสเตียนมันคือทียองทียองนะคะคริสเตียนลูบูตังใช่คุณวราคริสเตียนลูบูตังแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันบอกถ้าพูดว่าคริสเตียนเห็นไหมว่าคริสติองเนี่ยเมื่อติดการเสียงมันจะเหมือนติดเหมือนจะแบบมันจะไม่เพาะมันจะไม่สมูทมันจะแบบคริสติอองคริสติอองเขาก็เลยใช้เสียงอะไรเข้ามาช่วยเสียงเหยือกเข้ามาช่วยเป็นคริสเตียนคริสเตียนเหยือกกับอองใช่ไหมคริสเตียนเข้ามากั้นกลางตัวนี้ไงเมื่อมันสระชนกับสระใช่ป่ะคริสเตียนลูบูตังเพราะว่าเสียงนี้มันออกเสียงว่าอองนะคะคริสเตียนลูบูตังคริสเตียนลูบูตังคุณมิกมัวชัดเวอร์ชัดเวอร์ด้วยนะแม็กซี่คุณมิกมัวนะคะเป็นคนฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พูดภาษาไทยเก่งมากเลยนะคะเป็นคุณครูแพลวด้วยนะคะสอนแพลวสอนภาษาไทยให้คุณมิกสอนภาษาฝรั่งเศสให้แพลวนะคะสลับกันโอเคมาดูซิเขาดังเรื่องอะไรนี่ไงรองเท้านะคะสักคู่ในชีวิตไหมก็กลัวตกตึกตายไงนะคะเกิน4นิ้วเมื่อไหร่นี่แพลวแบบขาสั่นแล้วนะคะ คือมันสูงเกินก็เกินความสูงเราก็ไม่เอาดีกว่านะคะนี่ช็อปคริสเตียนลูบูตังนะคะต่อไปอันนี้นะคะใครอยู่ฝรั่งเศสแล้วจะโอนเงินมาจะพูดทำไมนะคะใครอยู่ฝรั่งเศสแล้วต้องใช้บริการอันนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วออกเสียงว่าอะไรไหนลองพิมพ์มาดูสินะคะมันคืออะไรเอ่ย
ให้เวลาสู้กันสู้ใครสู้มีใครให้มากกว่านี้ไหมบางคนบอกยังไม่ได้พิมพ์เลยนะคะอ่านว่าอะไรฉันจะต้องไปที่นี่นะต้องไปทำธุรการธุรกรรมสักอย่างนึงที่นี่เบมีคนบอกว่าคุณปีมนะคะบอกเบแอนเปปาคีปาโอเคมีคนอื่นให้อะไรอีกไหมคุณสิริวัลบอกธนาคารใช่ไหมใช่ค่ะเบแอนเปปาคีปาโอเคทุกคนคนที่ตอบมาตอบถูกหมดเลยนะคะเบแอนเปเบแอนเปปาคีปานะเบแอนเปปาคีปาโอเคทุกคนออกเสียงถูกต้องหมดอ่านตามคำอ่านตามตัวพยัญชนะเลยนะคะเบแอนเปปาคีบานะคะเสียง s ลงท้ายไม่ออกเสียง b and p pariba b and p pariba เป็นอะไรเป็นธนาคารนะคะ b and p pariba โอเคต่อไปนะเลื่อนเลยนะคะมันจริงๆวันนี้มีเยอะมากนะคะ100สไลด์อ่ะอันนี้มีใครรู้บ้างคืออะไรดูสิให้มาแต่โลโก้ดูซิจะรู้ไหมว่าคืออะไรออกเสียงว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นสิ่งของสิ่งในเป็นอะไรที่เป็นในฝันของหลายๆคนนะคะซึ่งราคานี่แบบว่าสูงมากสูงแบบซื้อโมเดลยังแพงเลยนะคะมีคนบอกว่าบูกัตติบอกด้วยว่ามันเกี่ยวกับอะไรคืออะไรมีคนบอกว่ากระเป๋าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเดี๋ยวรอมีใครให้อะไรอีกไหมมีคนบอกว่าบูกัตติบัคเกตติมีใครให้อีกไหมบูกัตติมีอีกไหมรองเท้าเข็มขัดเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวจะมีเฉลยบูกัตติบูกัตติบูกัตติรถค่ะโอเคนะคะเฉลยแล้วนะบูเสียงนี้ออกเสียงว่าอึนะคะBugatti Bugatti นะคะ Bugatti ดูซิว่ามันคืออะไรรถที่แพงที่สุดไม่รู้ว่าแพงที่สุดในโลกหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวันก่อนไม่ใช่วันก่อนหลายวันแล้วแหละคือดูเขาบอกว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกนะคะยังไม่มีใครมาพิชิตมันได้นะคะรถที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก Bugatti นะคะก็ไม่ได้อัปเดตนะคะถ้าใครอัปเดตบอกด้วยว่าตอนนี้มีรถอะไรมาแซงหน้ามาแล้วหรือเปล่าก็อย่ามาขับในกรุงเทพนะครับ ก็ถึงเร็วขนาดไหนมาขับในกรุงเทพก็ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุณปราดาบอกว่าตอบผิดไปไกลเลยไม่เป็นไรสนุกสนุกเนาะจะได้รู้เอาไว้จะได้รู้ว่าอ๋อถ้ามีคนพูดถึงวันนึงมีคนพูดถึงว่าบูกัตติเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันคือรถยนต์นั่นเองต่อไปอันนี้นะคะใครอยู่ฝรั่งเศสต้องเห็นแน่นอนต้องเห็นแน่นอนไหนตอบมาสิใครอยู่ฝรั่งเศสตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วคุณสิริวัลบอกว่ารองเท้ากับรถคนละเรื่องบางทีมันอาจจะแบบว่าชื่อแบบอาจจะเหมือนชื่อรองเท้าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เป็นไรมีคนคุณจุธามาศนะคะกานานกานานยังไม่จบมันกานานแล้วอะไรต่อยังไม่ครบนะคะเอาเฉลยซะงั้นกานานมีคนให้อะไรอีกไหมนะคะกานาน plus กานานกานานกานาน plus คุณเกเรคุณเกเร่นะคะการนันพลัสรายการทีวีโอเคการนันพลัสตัวนี้นะคะก็คือมีการนอนพลัสโอเคเฉลยนะคะการนันพลัสนะคะพลัสนะคะพลัสที่แปลว่าบวกนั่นเองการนันพลัสนะคะเป็นรายการทีวีช่องทีวีนะคะเป็นช่องที่มีหลายรายการอยู่ในนั้นเป็นช่องเป็นเลมิสโยเลมิสโยก็คือช่องรายการทีวีนะคะพลัสคุณปราดาบอกว่าลาครูก่อนนะคะแบตหมดโอ้ยน่าเสียดายเซดอมาจเซดอมาจแปลว่าน่าเสียดายจังนะคะแชร์เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูทีหลังได้นะคะนี่ก็คือเป็นช่องนะคะช่องการ์นาพลัสนะคะมีหลายอย่างมากหนังทีวีซีรีส์ข่าวนะคะการ์ตูนมีทุกอย่างนะคะคล้ายๆกับเดเวสังมงพวก
เยอะนะคะเยอะพอดีว่าอยู่เมืองไทยนะคะไม่ค่อยได้เจออันนี้ต้องหาเอาในเน็ตเอาแล้วบางทีก็บล็อกไม่ให้ประเทศอื่นดูด้วยนะคะอันนี้นะเคยอยู่ในบ้านเราในเมืองไทยเราแต่ก็สูญสลายหายไปแล้วนะคะอยู่ไม่รอดนะคะคุณปราดาวันหลังครูไลฟ์เมื่อไหร่อีกคะไลฟ์เนี่ยไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ครั้งหน้าว่าจะมาบอกก่อนนะคะว่าไลฟ์เมื่อไหร่คุณจุธามาศบอกว่าชอบครูแพลวมากค่ะวูเซนโจลีแม็กซี่บูกูขอบคุณค่ะอ่ะตอบเร็วมีคุณเขตซิ่งบอกว่าคาฟูที่เราไปแม่ไปจ่ายตลาดกันคาฟูจริงๆแล้วมันออกเสียงว่ายังไงคุณดวงนภาบอกว่าคาฟูคุณสิริวันบอกจักฟูนะคะมีอีกไหมมีใครให้อีกไหมคาฟูเฉลยแล้วนะจักฟูเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจักฟูค่ะคุณปีมจักฟูมีคนเขียนแล้วก็แบบว่าแยกคำจักแล้วก็ฟูนะคะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าจักมีเสียงเคอร์นะคะจักแล้วก็ฟูค่ะมีเสียงเคอร์เบาๆข้างหลังจักฟูค่ะจักฟูค่ะก็คือห้างคาฟูของบ้านเรานั่นเองนะคะมีการ์ฟูค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือซูเปอร์มาร์เช่นะคะต่อไปเดี๋ยวนี้ไงนี่นะคะบ้านเขาดูแบบว่าการ์ฟูนี่คือแบบดูยิ่งใหญ่อ่ะดูดิดูแบบว่ามีวิวแบบว่าภูของภูเขาอ่ะต่อไปอ่ะลองซิยี่ห้ออะไรนะคะขายอะไรออกเสียงว่ายังไงยี่ห้ออะไรออกเสียงว่ายังไงแป๊บเดียวเริ่มเจ็บคอแล้วเหลืออีกหลายสไลด์มากเลยนะคะดูซิคุณจุธามาศบอกว่าการ์เทียปารีมีใครให้อีกไหมคุณปีบอกว่าการ์เทียปารีเครื่องประดับเครื่องเพชรค่ะคุณปิยพรบอกว่าการ์เทียนะคะคุณแกเร่บอกว่าการ์เทียมีใครให้อีกไหมการ์เทียโอเคส่วนใหญ่จะตอบถูกนะคะอ่านออกเสียงว่ากาค่ะมีเสียงอุ้ยเสียงกาค่ะนะคะแล้วก็ชีนะคะมันคือเสียงติแล้วก็เอแต่ว่าเมื่อสระชนกับสระติเอมันไม่พอเอาเสียงเยอะเข้ามาช่วยเป็นชีกาชีกาชีปารีกาชีปารีนะคะเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับเครื่องเพชรแบบที่คุณปิมบอกเอ๊ะนะคะขายนาฬิกาด้วยคือมันหลายอย่างนะคะต่อไปอ่ะแบรนด์นี้นะคะสาวๆเอาใจสาวๆอีกแล้วคืออะไรอ่านขายอะไรออกเสียงว่ายังไงดูสิคุณวราบอกว่าโคลเอคุณปีมบอกว่าโคลเอน้ำหอมกระเป๋านะคะคุณวราน้ำหอมโคลเอคุณปิยพรโคลเอคุณดวงนภาบอกว่าโคลเอน้ำหอมโอเคนะคะส่วนใหญ่ตอบถูกออกเสียงว่าโคลเอโคลเอโคลเอคลุยนะคะพยายามรวมให้มันเป็นเหมือนกลืนไปเหมือนเสียงแบบเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเวลาเราทำชั้นเลเยอร์มันอะเราทำให้มันแบบว่าไม่แบบสีดำเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นสีขาวตัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราต้องมีเป็นการแบบว่าฝดระบายเกลี่ยใช่ไหมเวลาออกเสียงก็เหมือนกันเราไม่คลุยเราจะคลุยนะคะแบบทำให้มันเสียงสมูทไปเลยก็มันมีทั้งกระเป๋าน้ำหอมโอ้ยแบรนด์นี้นะคะรวมไปหมดนะคะแต่แพลชอบน้ำหอมนะคะนี่ไงคลูเอนะคะเป็นอะไรน้ำหอมเรียกว่าเลอปาร์ฟองนะคะเลอปาร์ฟองปารีใช่ปารีออกเสียงว่าปารีค่ะโอเคคุณมีนาบอกว่าแชร์ค่ะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังเพราะมีเรียนที่นี่เหมือนกันบอนซัวเคอาวูนะคะบอนซัวเคอาวูแชร์ไว้แล้วกลับมาดูได้นะคะต่อไปนะคะมีคนบอกว่าคุณ
โกชพันนะคะเครื่องประดับภาษาฝรั่งเศสนะคะบอกว่า le bijou ก็ได้นะคะ le bijou เดี๋ยวเขียนให้ดูก่อน le bijou อันนี้เป็นเอกพจน์ถ้าพหูพจน์เยอะๆก็ le bijou นะคะLe bijoux de chez Chanel เคยฟังไหมเพลงของ SARS นะคะเพลง Je veux แปลว่าฉันต้องการ Le bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas เล่าไหมพาวเขียนกับอ่านไม่เหมือนกันค่ะใช่คือจะบอกว่าการถ้าเกิดว่าพิมพ์กับออกเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะพยายามพิมพ์แบบว่าให้มันใกล้เคียงที่สุดนั่นแหละแต่ว่าถ้าพิมพ์ไม่รู้อย่างเสียงเออแพลก็ไม่รู้จะเขียนไงแพลก็เลยไปเปรียบเทียบกับเสียงคอควายใช่ป่ะเสียงเออทั้งที่มันไม่ใช่เสียงเคมันเสียงเออเสียงแอค่ะเสียงเออนะคะเคอ่ะต่อไปนะคะยังไม่จบนะคะมันมีเยอะอ่ะตัวนี้ยี่ห้ออะไรขายอะไรออกเสียงว่าอะไรไหนมีใคร มีใครออกเสียงคำนี้ว่าอะไรนะคะยี่ห้อนี้ขายอะไรบ้างไม่ใช่ขายอะไรบ้างเป็นขายอยู่อย่างเดียวนะคะที่รู้ๆคือขายอยู่อย่างเดียวนะคะมีใครให้มีใครให้ไหมไม่ใช่มีใคร สู้ไหมอย่ายอมแพ้อย่าเพิ่งแรงหมดนะคะมาช่วยกันให้ถึงฝั่งฝันก่อนยังไม่จบอีกเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าต้องได้เจอแน่เผื่อวันหนึ่งได้แบบเขาพูดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ปุ๊บว่าเขาเนี่ยพูดยี่ห้อนี้ขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าอ๋อพูดแบบเนี้ยมันคือยี่ห้อนี้นะมีคนบอกว่าซิตรองซิโทอองซิโทเอนซิโทอังซิโคยองซิโทแอนซิโทแอนนั่งจดแบบละเอียดโอ้ขยันมากโอเคซิตรองซิโทแอนเนอร์ซิโทเนลโอเคนะคะเดี๋ยวจะออกให้ฟังมันคือซิโทแอนซิโทแอเสียงนี้เสียงแอนะคะแล้วก็เนอร์ซิโทแอนมีตัวจุดๆข้างบนนี้เพื่อแยกเสียงมันนะคะซิโทแอนซิโทแอนซิโทแอนนะคะซิโทแอนซิโทแอนซิโทแอนมันก็ลองฟังนี้มันกลายเป็นเสียงซีตองได้ไงซิโทแอนซิโทแอนซิโทแอนเนาะก็ไม่รู้ว่ากลายเป็นซีตองได้ไงนะคะบ้านเราแต่ถ้าบ้านเราถ้าคุยกับคนอื่นแล้วบอกว่าเนี่ยยี่ห้อรถกำลังพูดถึงที่บ้านมีซิโทแอนพูดถึงเรื่องอะไรเราก็อยู่บ้านเราก็พูดซีตองไปก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าพูดว่าซีทแวนก็ไม่มีใครมารู้กับเรานะคะแต่ถ้าเราอยู่ที่ยุโรปก็พูดไปเลยซีทแวนถ้าเราไปพูดว่าซีตองกับคนฝรั่งเศสเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรผิดคือไม่รู้นะคะตอนแรกไอ้คำพวกนี้โอ้โห 50% ก่อนที่แพลจะมารู้แพลยังออกเสียงไม่ถูกเลยนะคะก่อนที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือว่าเรียนแรกๆเขายังอ่านไม่เป็นนะคะต่อไปคือยี่ห้อนี้โหซิทแวนแบบแบทแมนมาเลยนะโอเคต่อไปอ่ะสาวๆเตรียมไปช้อปปิ้งได้เลยเนี่ยต้นเดือนแล้วนะคะออกเสียงว่ายี่ห้อนี้ออกเสียงว่าแล้วก็ขายอะไรคุณสิริวัลบอกว่ามันเขียนยากนะคะไม่ค่อยตรงกับตอนเราออกเสียงจริงๆใช่เพราะว่ามันภาษาฝรั่งเศสก็พูดภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยมันก็คนละภาษากันอยู่แล้วจะให้มาเทียบเสียงกันตรงๆเนี่ยยากนะคะแต่ว่าถ้าออกเสียงเนี่ยก็จะมันจะง่ายกว่าคุณจุธามาศนะคะกลาแคงปาคีกลาแคงปาคีคารังคุณไซริลฝรั่งเศสคลาสอ่ะนะคะทุกคนหลายคนออกเสียงถูกต้องไม่ใช่ออกเสียงพิมพ์อ่ะแพลจะพยายามแบบว่าให้แบบดูใกล้เคียงเพราะว่าทุกคนไม่มีไมค์เพื่อพูดนะคะก็คือว่าอ่ะมันก็ใกล้เคียงแบบนี้นะคะก็จะออกเสียงว่ากลานะคะกลาเอรัง
กลาคังกลาคังไม่ออกเสียง s นะคะกลาคังปารีกลาคังปารีนะคะไม่ออกเสียงเซอร์ข้างหลังนะคะกลาคังกลาคังปารีกันคือพวกนี้นั่นเองไปจัดสักเซตหนึ่งนะคะกลาคังไปอ้อนแฟนกลาคังกลาคังโอเคต่อไปอ่ะอันนี้ใครเคยเห็นบ้างมันคืออะไรใครอยู่ฝรั่งเศสอาจจะได้ไปอาจจะเคยไปใช้บริการนะคะมีไหมมีใครเคยไปใช้บริการไหมคะที่นี่คุณนิราชานะคะออกเสียงผิดมาตลอดเลยค่ะหลังจากวันนี้ไปคุณจะออกเสียงได้ถูกต้องอาจจะไม่ถูกต้อง 100% แต่ว่าก็ใกล้เคียงที่เขาออกเสียงกันจริงๆมากที่สุดก็คือเนี่ยก็คือจะไม่ออกเสียงผิดอีกต่อไปนะคะคือมันจะบอกว่าผิดไหมคือถ้าเราไม่รู้มันก็ไม่ผิดใช่ไหมคือใครอยากจะไปออกเสียงผิดใครคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าที่ถูกมันคืออะไรเราก็จะออกเสียงแบบนั้นนั่นแหละมันก็คือเราไม่รู้นั่นเองคนไม่รู้คือคนไม่ผิดเนาะคุณบอกว่าธนาคารนะคุณสิริวัลเครดิตการ์ดก็เกี่ยวกับพวกการธนาคารนั่นเองนะคะคุณนีราชาธนาคารหรือเปล่าธนาคารเพื่อการเกษตรอันนี้แถวแต่ชื่อเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกการแบบเกษตรกรรมนะคะก็น่าจะใช่คือแถวไม่แน่ใจว่าธนาคารแบรนด์เนี้ยเพื่อการเกษตรเหมือนบ้านเราหรือเปล่าธนาคารบ้านเราถ้าเพื่อการเกษตรนี่คืออะไรนะแบงค์อะไรที่แบบเกี่ยวกับการเกษตรบ้านเราเกษตรทกสใช่ไหมเกษตรกรไม่ใช่ที่แบบเหรอมีคนบอกว่าเครดิอาทริกอลเหรอเครดิอาทริโชเครดิอาทริโกลเหรอกราดิอาทริอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะเพราะว่าเท้าเชื่อว่าหลายคนออกเสียงถูกแต่ว่ามันพิมพ์เทียบเสียงกันยากนะคะออกเสียงว่าเครดิเครดินะคะเครดิไม่ออกเสียงตัวเตเครดิอาทริกอลอาทริตัวเสียงเคเคตัวนี้มันออกยากอยู่แล้วนะคะขนาดแพงบอกว่ายากก็คือมันก็ต้องฝึกอะเนาะเครดิเครดิอาทริกอลนะคะเครดิอาทริกอลอ่ะไปพยายามแบบทำไปฝึกเกรงกล้ามเนื้อคอมานะคะประมาณนี้หลายคนออกเสียงถูกแล้วนะคะเครดิอาทริกอลเครดิอาทริกอลนะคะเอาเสียงเกอร์เกอร์นำนะคะเกอร์นำแล้วเสียงเคตามมาเคคริคริคริกอลต่อไปนี่ไงมันคือธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะต่อไปยี่ห้อนี้นะคะอีกแล้วหลายคนบอกว่าจะมายั่วกิเลสทำไมใช่ไหมต้นเดือนแล้วจะมายั่วกิเลสทำไมอ่านออกเสียงว่าอะไรขายอะไรนะคะรู้ไหมหลายคนรู้เชื่อว่าหลายคนรู้นะคะมีคนบอกว่าคุณปิยะพรหรือว่าเซรีนมันเป็นชื่อคนด้วยแหละจริงๆหลายอย่างนะคะชื่อแบรนด์เนมเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะมาจากชื่อคนทั้งนั้นเลยนะคะเซรีนปาครีเซรีนเนาะมาใครๆให้อีกไหมซีรีนปาครีเซรีนคุณซีครีนเหรอซีครีนฝรั่งเศสนะคะซีไซริลเซรีนปาครีเซรีนปาครีครีม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 โอเคมันจะขายหลายอย่างนะคะแบรนด์นี้อ่านว่าเซนะคะอ่านว่าเซแล้วก็ลินเซรีนเซรีนปาครีเซลีนปารีนะคะขายอะไรที่แพลวเห็นบ่อยๆก็จะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าพวกเครื่องประดับผิวหลายๆอย่างก็มีนะคะมันขายหลายอย่างมากนะคะต่อไปเลยนะอ่ะอันนี้ไม่อยากจริงๆไม่อยากจะเอาเข้ามาใส่แต่ว่าพอพูดถึงเลมาร์ฟองเซสเนี่ยมันจะต้องมีของพวกนี้อยู่ด้วยอ่ะเผื่อเวลาวิดีโอนี้เผยแพร่ไปสู่คนอื่นเขาจะได้รู้ว่าแบรนด์เนี้ยที่เธอใช้เนี่ยมันของฝรั่งเศสนะนะคะจะได้รู้ว่าของแบรนด์ฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นแบรนด์แบบว่าเป็น
เป็นยี่ห้อแบบจากฝรั่งเศสหรูหรา Chanel 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 น้องอัดนะคะสวัสดีค่ะแหมแอบมาแอบมาน้องอัดบอกไม่ได้แอบพิมพ์เลยนะคะคุณเกให้บอก Chanel น้ำหอมกระเป๋า Chanel Chanel ทุกคนรู้นะคะ Chanel Chanel นะคะนะคะเข้าไปช็อปเลยนะคะปล่อยคือมันมีขายหลายอย่างก็ไปช็อปให้หมดเลยนะคะหมดตัวกันไปเลยแบรนด์ออกไหมคะไม่คุ้นเลยชาแนลบอกว่าไม่คุ้นเลยต้องใส่แฮชแท็กด้วยไม่รู้จักแบรนด์นี้คืออะไรหรอโอเคต่อไปนะคะมีใครรู้บ้างยี่ห้อนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงแล้วก็ขายอะไรนะรู้ไหมแบรนด์นี้นะคะนะมีใครรู้หรือเปล่าเอาออกเสียงก่อนจริงๆบางทีแบบออกเสียงได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาเอาแล้วกันว่ามันออกมันคือยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรนะคะคุณนิราชาดาฟรีนขายครีมค่ะคุณพีมดักฟังปารีคุณดาคุณวรานะคะดักฟังปารีคุณศิริญาดักฟังส่วนใหญ่รู้นะคะส่วนใหญ่อะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยมีคนพลาดนะคะออกเสียงว่าดักมีเสียงค่ะดักฟังดักฟังปารีดักฟังปารีเหมือนดักฟังนั่นแหละดักฟังดักฟังปารีนะคะขายพวกนี้ประทินผิวความสวยความงามทั้งหลายนะคะดักฟังสกินแคร์ทั้งหลายนะคะต่อไปตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรทุกคนรู้อะอะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยเพจนี้นะคะแฟนเพจในเพจนี้ไม่พลาดนะคะรู้จักกันทุกคนรู้จักกันทุกคนคือแบบไปเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเนี่ยแบบออกเสียงชัดถูกต้องตามคนฝรั่งเศสจนบางคนไม่ได้ว่านะคือก็ไม่ได้ว่านั่นแหละคือเราออกเป็นเสียงฝรั่งเศสเลยจนบางทีบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้ออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมอย่างอะไรอะมากาลองเราก็ไม่ได้พูดคนฝรั่งเศสก็ไม่ได้เรียกว่ามากาลองเขาเรียกว่ามากาฮงนะคะคุณDR ทุกคนรู้นะคะคุณปรดาบอกว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่อ่านอีกแล้วดาฟินต่อไปนี้จะอ่านว่าดาฟังนะคะ DR ค่ะDR ค่ะทุกคนตอบถูกรู้นะคะเอ้ย คุณวลาอันนี้มุกใช่ไหมคะบอกว่าอีดอเดี๋ยวช็อกนะอันนี้คือแบบว่าเป็นมุกใช่ไหมพิมพ์แบบพิมพ์เร็วนะคะอีดออ่ะ ทุกคนรู้นะคะ DR ค่ะดีออกคือมันคือดีแล้วก็ออกค่ะดีออกค่ะแต่เมื่อเสียงมันติดกันดีออกดีออกมันดูไม่พอใช่ไหมดีออกดีออกมันเหมือนแบบคำมันขัดกันเราเอาเสียงเยอะเข้ามาช่วยขั้นระหว่างกลางระหว่างสระออกเป็นเสียงเยอะเป็นดีออกค่ะดีออกค่ะนะคะดีออกค่ะคุณเวลาอีน้องตกใจอ่ะก็คือก็เป็นพวกแบบเครื่องน้ำหอมพวกกระป๋องกระเป๋านะคะเครื่องสำอางต่างๆเลอปาฟังเครื่องน้ำหอมนะคะของฝรั่งเศสเราเรียกว่าเลอปาฟังนะคะต่อไปอันนี้นะคะกลับมาที่ของกินไม่พ้นเรื่องเครื่องสำอางเรื่องของกินเราเจอบ่อยนะคะเจอบ่อยในเมืองไทยก็มีเยอะแล้วแหละตอนนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าอะไรแล้วเขาขายอะไรนะคะเขาขายอะไรนะยี่ห้อนี้สิคุณวราบอกว่าเปรียน้ำแร่มีใครให้อะไรอีกไหมมีเปรียคุณเปียพรปาคิเยคุณธิดารัตพรีเรสมาแบบเป็นภาษาแบบฝรั่งอังกฤษนะพรีเรสคุณซาริลนะคะเพเนีย
เพนเนียคุณคุณไซริลนี่แพลวคิดว่าเป็นคนฝรั่งเศสนั่นแหละนะคะเขาพยายามในการพิมพ์ไทยมากแบบว่าซูเปอร์ค่ะซูเปอร์ยอมรับนะคะคือแบบพยายามเทียบเสียงแล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะซูเปอร์บราโวนะคะคุณซิรินยาแปรีเย่คุณวิตตี้เพียรีเออร์อังกฤษจ๋าเลยค่ะอันนี้เพียรีเออร์แปรีเย่น้ำแร่ค่ะเป็นน้ำแร่เป็นเหมือนสปาร์กิ้งนะคะคือเป็นน้ำแร่ที่แบบว่ามีใส่แบบแก๊สอัดแก๊สลงไปนะคะคล้ายๆกับอะไรนะยี่ห้ออะไรนะ จำไม่ได้นะที่ไปตอนต้นอ่ะอันนี้นะแปนะคะเสียงแปอันนี้เสียงแอนะคะแปคีแปริเยนะคะมันคือจริงๆแยกอ่านออกว่าแปริเอแต่มันเสียงอีเอมันไม่พอมันต้องอีนะคะแปดูเสียงเอาไว้แปรีเอแปรีเอนะคะแปรีเอมันเป็นเสียงแปดแล้วก็เอรีอีกก็ออกเสียงคำเดียวไปเลยแปรีเอแปรีเอนะคะแปรีเออาบาดัวใช่ค่ะMerci บาดัวมันคือคนละยี่ห้อนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์มันจะเหมือนกันบาดัวนะคะเมื่อกี้จะไปบอกว่าบาดูนะมันชื่อเว็บหาคู่ว่ะอ่ะแปรีเย่นะคะแปรีเย่นะคะนี่ไงอีน้ำขวดสีเขียวนะคะต่อไปคำนี้อ่ะเป็นแบรนด์ขายอะไรอ่านออกเสียงว่าอะไรมีใครให้มากกว่านี้ไหมอาจจะไม่ได้เห็นอาจจะเห็นมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ดังคือจะบอกว่าดังไหมนะคะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะแบบว่าเป็นยี่ห้อแบบในใจของหลายๆคนก็ได้บอกว่า Esprit นะคะส่วนใหญ่ออกเสียงถูกนะคะ Esprit อะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามช้อปปิ้งเนี่ยบอกแล้วว่าแฟนเพจเพจนี้ไม่เคยพลาดนะคะ Esprit ส่วนใหญ่ออกเสียงถูกนะคะออกเสียงว่า Esprit นะคะ Esprit นะคะ Esprit นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อเสียงเปิดกับเสียงเฮมาชนกันมันจะกลายเป็นเสียงเพิร์ดพอผ่านค่ะ Esprit เราจะไม่ Esprit แล้วนะคะ Esprit นะคะ Esprit เสียงเปิดกับเหอรวมกันมันจะทำให้กลายเป็นเสียงเพิร์ดทันที Esprit นะคะต่อไปนี่ไง Esprit นะคะ Esprit ต่อไปอันนี้นะคะหลายคนรู้จัก Esprit ถูกต้อง Esprit ใช่ Esprit นะคะคำนี้เนี่ยเป็นอะไรอ่านออกเสียงว่าอะไรขายอะไรดูสิ Esprit ต่อไปนะคะ Evian คุณปีบอกว่า Evian มีใครให้อีกไหมEvian โอเคมาหลายคนส่วนใหญ่นะคะจะถ้าไม่ได้ไปอยู่ฝรั่งเศสบางทีเราก็ยังอ่านเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าบางทีเราไม่แน่ใจก็ไม่ผิดเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าเกิดใครไม่รู้ก็คือไม่ผิดแต่ถ้ารู้ปุ๊บก็ออกเสียงตามที่มันถูกนะคะโอเคอันนี้นะคะออกเสียงว่า Evian Evian นะคะมันคือ AV แล้วก็เสียงองนะคะแต่ว่าเมื่อมันสระกับเสียงสระชนกันก็มีเสียงเยอะเข้ามาช่วยเป็น Evian นะคะ Evian มีเสียงขึ้นจมูกด้วยคือตอนนี้ทุกคนแบบพิมพ์แล้วมีความพยายามในการแบบว่าให้มันใกล้เคียงกับการออกเสียงมากที่สุดใช่ไหมเพราะว่ามันยากบอกแล้วว่าการพิมพ์เทียบคำกับการเราออกเสียงเนี่ยมันต่างกันนะคะมันยากAvion
Avion นะคะเสียงองนะคะ Avion ถ้าเป็นเสียงองเสียงองมันจะเป็นเสียง ON นะอันนี้มัน RN จะออกเสียงองนะคะ Avion เสียงตรงนี้ออกเสียงตัวนี้นะคะตามฟอนติกมันคือเสียงนี้นี่คือเสียงองนะคะ Avion Avion นะคะ Avion ใช่เสียงองนะคะเสียงองถ้าเสียงองนะคะถ้าเป็นองมันคือตัวนี้มันจะเขียนว่านี้องแล้วก็เสียงเทียบฟอนติกก็จะเป็นตัวนี้ Parallel Phoneticมันจะมีตัวเรียกยึกยือแบบนี้นะคะอันนี้คือเสียงอองแต่ถ้าเกิดเสียงองเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เอวิยองนะคะอ่านว่าเอวิยองเสียงอองมันคือเสียงโฟนิติกตัวนี้อองเอวิยองเอวิยองอ่ะถูกต้องป่ะต่อไปนี่ไงน้ำดื่มนะคะขวดหนึ่งเท่าไหร่เราสามขวดหนึ่งเอวิยองนี่เราสามารถซื้อน้ำเปล่าเราเนสเล่ได้หลายขวดเลยนะคะเสียงเออแอนน่ะเออแอนตัวนี้ไม่ได้ออกเสียงว่าแองนะคะเออแอนตัวนี้เนี่ยออกเสียงว่าอองนะคะออกเสียงว่าอองตัวนี้นะคะออกเสียงว่าอองนี่ค่ะออกเสียงว่าอองอองนะคะเช่นอองเทนะคะอองเทที่แปลว่าเข้าอองเทออกเสียงอองค่ะไม่ใช่เสียงแองนะคะเสียงอองตัวนี้นะคะเสียงอองอองเทอองเทอติอองเทอตันี่อะค่ะนะคะเสียงอองอองสวิตนะคะอองอองสวิตออกเสียงอองนะคะไม่แองนะอองสวิตอองเทอองเธอเตียงไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คือเสียงอองแต่ว่าเสียงตัวนี้นะคะองลงท้ายแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงองตัวนี้องนี่คือเสียงในฟอนิติกลองหาในดิกชันนารีค่ะในพจนานุกรมแล้วถ้าเรามีเสียงยึกยือข้างหลังเนี่ยมันเป็นการเหมือนเป็นการบอกให้เราว่ามันออกเสียงว่าอะไรนี่ออกเสียงว่าองอันนี้ออกเสียงว่าอองนะคะไม่เหมือนกันอองอันนี้องอององนะคะอ่ะโอเคนะองเทองเทอเตียงองเทอเตนี่ค่ะแล้วก็องสวิตต่อไปอ่ะอันนี้ทุกคนรู้จักนะคะอันนี้ทุกคนรู้จักเมื่อกี้นี้ให้เพื่อนที่ไม่ได้รู้จักภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะให้มาอ่ะมีคำนี้ออกได้คำเดียวกานิเย่ออกเธอจะบอกทำไมอันนี้คือทุกคนออกได้นะกานิเย่กาแต่ว่าต้องมีเสียงเฮข้างนี้ตรงนี้ด้วยกาค่ะนิเย่กานิเย่ทุกคนออกเสียงถูกแต่เธอจะให้ออกข้างบนให้ออกเสียงข้างบนว่าเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มันคือสโลแกนนะคะมันคือสโลแกนของแบรนด์เนี้ยภาษาอังกฤษมันคือ take care นะคะ take care กานี้กานะคะกาเสียงอ่ะกานี้นะคะเขาบอกว่าพองซวงเดอตัวพองซวงเดอตัวแปลว่าดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองดีๆนะ take care of yourself นะคะพองซวงเดอตัวกานี้มันคือสโลแกนของมันพองซวงเดอตัวผ่านนะกานี่แต่ว่ามันต้องอ่านกะมีเคอร์เบาๆกันกานี่กานี่พองซวงเดตัวถูกต้องค่ะคุณปีมพองซวงเดตัวนะคะคุณดวงนภาบอกปองพองเสียงเพิกกับเสียงเปมันเป็นเสียงเปิกก็จริงแต่เมื่อมันชนกับตัวเพิกมันมาคู่กันมันจะลดกลายเป็นเสียงเพิกทันทีเราจะไม่เปิกละเราจะเพิกเราจะเป็นพองซวงเดตัวพองซวงเดอตัวนะคะต่อไปนะตัวนี้หารู้จักช้อปปิ้งแล้วมาแนวช้อปปิ้งอีกละอ่านออกเสียงว่ายังไงตัวนี้ของทำไมโทรศัพท์เขาไม่อัปเดตระหว่างรอนะคะดูสิโอเคจีวงชี่จีวิกชี่อ่ะมาแนวนี้นะคะแต่ว่ามันแนวนี้แหละแต่ว่าเฉลยเลยนะกลัวจะไม่จบอีกกี่สไลด์เนี่ยเดี๋ยวนึงข้าขอด่วนโอ้โหอีกยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเดี๋ยวต้องรีบละเฉลยนะคะอ่านว่า j i f o n g x i
g ตัวนี้มีเสียงสั่นด้วยนะคะ g g มันจะไม่ชีธรรมดา g แล้วก็อันนี้เสียงเฟนะคะเสียงอันนี้ออกเสียงว่าอองนะคะเสียงอองนะ g vong chi g vong chi g vong chi นะคะเสียงตัวนี้เสียงชอช้างธรรมดา g vong chi g vong chi นะคะje je เสียง je เวลาพูดเสียง j j เสียงมันสั่น j j j vong chi j vong chi นะคะนี่เลยกระเป๋าพวกเครื่องประดับตกแต่งต่างๆนะคะสุดประดับว่า j vong chi กลายเป็นภาษาจีนโอ้ยอย่าพูดสิพูดแล้วก็นึกเป็นภาษาจีนเลยอะโอเคนะคะต่อไปอันนี้นะคะออกเสียงว่าคุณอะไรวะจีวงชีพอพูดปูแล้วมันนึกหน้าแบบว่าอยู่แบบว่ากาสติเยชินัวแบบว่าย่านเยาวราชเลยใช่ไหมจีวงชีโอเคเฉลยนะอันนี้นะคะอ่านว่ากีเมอร์เชียกีนะคะเราไม่กายนะคะGui la rouge, qui la rouge, qui la rouge, Paris, qui la rouge, Paris, นะคะผ่านเลยนะคะ qui la rouge เป็นเสื้อผ้าเกี่ยวกับพวกแนวคุณหญิงแม่อะไรอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้ทุกคนรู้นะคะโอเคอันนี้ทุกคนรู้นะคะเฉลยเลยแล้วกันนะคะ la mer ค่ะ la mer ค่ะทุกคนสาวๆประทินผิวLa mer ค่ะ crème ก็คือครีมนั่นเอง crème de la mer ค่ะครีมจากแม่น้ำก็คือ la mer ค่ะยี่ห้อนี้มันแปลว่าทะเลนะคะ la mer ค่ะอ่ะต่อไปผ่านอ่ะมาตัวนี้ตัวนี้อ่านว่าอะไรมาดูสิหลายคนคำนี้นะคะแพลวเคยอ่านผิดตอนเด็กๆตอนยังไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็อ่านผิดเป็นธรรมดานะคะก็อ่ะดูสิมีคนบอกว่าลังโคมคุณวราบอกว่าลองโกมลังโกมปารีสลองโคมลังโครมอ่ะเฉลยนะคะลองนะคะลองกมลองกมอันนี้เสียงโอนะคะลองกมปารีลองกมปารีนะคะเป็นเสียงเกิดด้วยนะลองกมปารีนะคะนี่ la vie est belle la vie est belle นะคะแปลว่าชีวิตช่างสวยงามนะคะ la vie est belle écrivez la vôtre เขียนของคุณมาสินะคะว่าชีวิตคุณเนี่ยสวยงามยังไงก็เป็นสโลแกนยี่ห้อของเขานะคะน้ำหอมลองกลมใช่นี่ค่ะต้องรีบไปแล้วนะคะต้องรีบแบบว่าเพราะมันชั่วโมงกว่าจะชั่วโมงนิดๆละเดี๋ยวมันไม่จบต่อไปอ่ะอันนี้นะคะอันนี้หลายคนอ่านออกเสียงว่าอะไรนี่สนุกอ่ะเรามาดูสิเหมือนแบบโทรศัพท์แพลวชาป้ามองเห็นหรือว่ากำลังพิมพ์กันอยู่โอเคมา La rose posée La rose posée La rose มันคือ La rose posée posée นะคะ posée นะมันออกเสียง e La rose posée La rose posée นะคะเอาข้างล่างด้วยนะข้างล่าง laboratoire dermatologique นะคะข้างล่างนี่แบบว่ายาวนะ La rose La rose นะคะ La rose posée posée La rose posée นะคะ laboratoireDermatologique นะคะคุณพี่แบบว่าเป๊ะมาก laboratoire dermatologique มันยาก
super super bravo ยอดยอดแบบว่าพิมพ์แบบแล้วเร็วมากเลย laboratoire laboratoire dermatologique นะคะ la roche la roche posay นะคะต่อไปเลยนี่นะคะผลิตภัณฑ์ที่ใครมีปัญหาผิวหน้าแบบบอบบางสิวเยอะนะคะใช้ตัวนี้เขาว่ากันว่านะคะดีดีนะอ่ะตัวนี้ คุณปรดาบอกว่าข้างบนอ่านแล้วสวยพอมาข้างล่างพอเจอนี่ปากนี่กำลังเบี้ยวเลยนะพูดแบบว่ากำลังเบี้ยวเลยนะต่อไปนะคะคำนี้นะคะมีคนบอกว่าคุณอุไรรัตน์บอกว่าเหลือเสียงนี้นะเหลือเม็กซี่มีใครให้อย่างอื่นอีกไหมเหลือค่ะรอค่ะรอราดเมอร์เซียร์เมอร์เซียร์มีใครให้อย่างอื่นอีกไหมนี่จะคล้ายๆกับคำว่าขอบคุณในภาษาฝรั่งเศสนะคะเลอค่ะมอนเซียร์โลล่าแม็กซ์เซียร์ก็มีคล้ายๆนะคะแล้วก็มีคนตอบถูกด้วยก็คือโลค่ะแม็กซ์เซียร์โลค่ะแม็กซ์เซียร์แม็กซ์เซียร์โลค่ะแม็กซ์เซียร์นะคะแต่แพลไม่แน่ใจนะคะมีคนเถียงกันว่าอันนี้มันอ่านว่าแม็กเมอร์เซียหรือแม็กซี่นะคะแม็กซี่ถ้าอ่านตามแบบที่ถูกจริงๆเนี่ยมันคือแม็กซี่แต่แบรนด์นะคะบอกแล้วว่าแบรนด์ยี่ห้อเนี่ยมันบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้อ่านแบบถูกต้องจริงๆแต่บางทีเจ้าของแบรนด์เขาบอกฉันไม่ได้อ่านแบบนี้นะคะก็ไม่รู้นะคะว่าเจ้าของแบรนด์จริงๆมันออกเสียงว่ายังไงคุณไซริลโรล่าแม็กซี่Monsieur, Monsieur, oui, c'est vrai, c'est pas Mercier, c'est Monsieur, Monsieur comme Monsieur, Madame, je suis pas sûre. Lula, Monsieur, ถูกแล้วตามพี่โมเมลอล่าถ้าบอกว่ามันคือแม็กซี่นะคะแม็กซี่นะคะแม็กเสียงเอมันออกเสียงเอนะคะแม็กแล้วก็ซีนะคะมันจะไม่ซีเอเลยมันจะซีโลฮาแม็กซีนะคะโลฮาแม็กซีคุณไซริลคุณไซริล no I'm wrong oui parce que c'est pour les femmes savent bien pour les marques de la beauté les femmes savent bien โอเค pas de souci vous êtes super vous êtes super คือเขาบอกว่าตอนแรกเขาพิมพ์เป็นภาษาไทยคนฝรั่งเศสนะคุณไซริลเขาบอกว่า Laura Monsieur แพลก็เลยบอกว่าเอ้ยมันออกเสียงว่า Monsieur นะคะเขาก็บอกแพลบอกว่า Monsieur คล้ายๆกับ Madame Monsieur หรือเปล่าเขาก็เลยไม่ใช่นะคะเขาผิดเองค่ะคือมันอ่านเสียงว่า Monsieur นั่นแหละ Laura Monsieur นะคะลองตรวจสอบจากเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่ใช่เมืองไทยนะคะเคาน์เตอร์แบรนด์เครื่องสำอางที่ฝรั่งเศสอีกทีนึงแล้วลองฟังเขาว่าเขาออกเสียงว่ายังไงนะคะเพื่อเป็นการเช็คที่ถูกต้องที่สุดต้องเป็นเจ้าของภาษาด้วยนะคนฝรั่งเศสนะคะแต่แพลคิดว่าอ่านว่า Laura Mercier ถูกแล้วนะคะ Laura Mercier Mercier ต้อง Mercier แบบรวบรวมกันด้วยเป็น Mercier Laura Mercier ต่อไปนี่ไงชอบแป้งมันมากนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะคะจะได้รับทุกเช้านะคะดื่มกาแฟไปอ่านไปนะคะยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อแล้วคราวนี้เป็นแบบชื่อของอะไรขายอะไรอ่านออกเสียงว่ายังไงคุณอุไรรัตน์บอกว่า Le Monde คุณปีน Le Monde Le Mondeมาดูกันมีอีกไหมเลอมงเดอร์นะโอเคน่าจะยังพิมพ์อยู่โอเคหนังสือพิมพ์โอเคเลอมงเดอร์โอเคเลอมงเดอร์โอเคถูกต้อง
ถูกต้องกันหมดเลยนะคะแสดงว่าทุกคนในที่นี้อ่านหนังสือพิมพ์หรือมงจ์แปลว่าณตอนนี้นะคะเกินครึ่งนะคะอยู่ยุโรปนะคะอยู่ฝรั่งเศสเพราะว่าส่วนใหญ่ของพวกนี้เนี่ยหลายคนได้แบบได้เจออยู่ทุกวันจริงนะถูกต้องนะถ้าจริงขอกดหัวใจรัวๆมาหน่อยถ้าใครได้เจอมันอยู่ทุกวันอ่ะเห็นทุกวันอ่ะกดหัวใจรัวๆให้เขาหน่อยเร็วหรือไม่ก็แบบว่าเจอในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเจอบ่อยมากขอหัวใจรัวๆให้ดูหน่อยว่าแบบเฮ้ยฉันเจอจริงๆเจอทุกวันนะคะมีไหมมีไหมแพลเชื่อว่าเจอไงแพลก็เลยเฮ้ยดูซิว่าคนเขาเจออะไรกันบ้างนะก็เลือกมาเนาะเลมอนจะเลมอนจะอ้าวโอเคมีหัวใจเต็มเลยนะคะอันนี้ออกเสียงว่าเลมอนด์เลมอนด์ตัวนี้นะคะเสียงนี้ออกเสียงองนะคะอันนี้ออกเสียงองนะคะ le monde le monde นะคะไม่องถ้าเสียงองมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะคะองอันนี้จะกลายเป็นเสียงองนะคะเอ้ยอันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวนี้นะคะองแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างนี้ออกเสียงว่าองอันนี้ออกเสียงองนะคะ le monde le monde นะคะ le monde เสียงอง le monde นะต่อไปคือนี่ไงหนังสือพิมพ์นะคะ le monde le นะคะ le แล้วก็ monde le monde bonjour tout le monde นะคะทุกคนต่อไปอ่ะอันนี้นะยี่ห้อนี้ออกเสียงว่าอะไรตัวนี้ออกเสียงว่าไม่ชัดด้วยภาพมันไม่ชัดนะคะมันฟลูถ้าภาพไม่ชัดอะไรที่มันเบลอๆเราเรียกว่าฟลูเซฟลูเซฟลูนะคะฟลูว่าเบลอเซฟลูอันนี้นะคะไม่ทราบว่ามีคนพิมพ์อยู่หรือเปล่าแต่ว่ามือถือแพลมันไม่ขึ้นเลยอ่ะยังมีอยู่ไหมไม่ขึ้นอ่ะหรือกำลังพิมพ์อยู่ไม่เป็นไรอ่ะยี่ห้อที่สาวๆก็น่าจะรู้นะคะมีไหมมันไม่ขึ้นจริงๆด้วยแพลมองไม่เห็นนะคะโอเคงั้นเฉลยแล้วกันอันนี้มันไม่ขึ้นนะคะออกว่าล็อกซิตันนะล็อกซิตันนะคะล็อกซิตันนะEn Provence En Provence เสียงตัวนี้ออกเสียงว่าอองนะคะอันนี้ออกเสียงว่าอองนะคะออกเสียงอองนะคะอองเนี่ยเห็นไหมอองเราจะไม่เสียงแองแบบที่คุณอะไรถามนะล็อกซิตานนะล็อกซิตาน En Provence นะคะอันนี้นะคะอองออกเสียงว่าอองล็อกซิตานนะ En Provence ล็อกซิตานนะ En Provence นะคะLoxitane Loxitane Loxitane en Provence ประมาณนี้นะคะล็อกแบบล็อกบ้าน Loxitane en Provence เสียงเฟอร์ตัวเวอย่าลืมเป็นเสียงฟอฟันด้วยเฟอร์โพเสียงตัวเปกับเสียงเออเหอเมื่อรวมกันกลายเป็นไม่เป็นเปิดแล้วมันจะกลายเป็นเพอEn Provence L'Occitane En Provence นะคะต่อไปมันขายอะไรไม่มีใครตอบเลยขายอะไรอ่ะออกเสียงอ่ะไหนพิมพ์มาซิว่ามันออกเสียงออกเสียงอ่ะโอเคละแต่ว่าเขาขายอะไรอ่ะนะคะสายช็อปอีกแล้วสาวๆบอกว่าฉันเนี่ยทุกแบรนด์ที่แพลโชว์ขึ้นมาเสร็จฉันหมดละเงินในกระเป๋าฉัน มาเอาเงินจากในกระเป๋าฉันไปเลย ใช่ป่ะก็เป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องปฏิทินผิวเครื่องสำอางสกินแคร์ส่วนใหญ่จะเน้นสกินแคร์นะคะจะเน้นสกินแคร์บำรุงผิวนะคะใช่ต่อไปนี่ไงนะคะเห็นแล้วก็แบบได้กลิ่นเห็นแล้วก็หอมเลยอ่ะนะเห็นแล้วก็หอมเลยรู้สึกหอมเลยนะคะเขาจะดังมากเรื่องแฮนด์ครีมนะคะต่อไปอันนี้โอ้ยถ้ารู้จักเลมงแล้วใครจะไม่รู้จักอันนี้บ้างมาดามอ่านว่าอะไรนะคะอันนี้อะไรนะมันคืออะไรนะอ่านออกเสียงว่าอะไรแล้วเขาขายอะไรนะคะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรฮะเลอฟิกาโฮ
เลฟิกาโคขายอะไรเขาขายอะไรคะเขาขายอะไรดูสิส่วนใหญ่รู้นะคะรู้จักเพราะพวกอันนี้มันอยู่ในแนวสื่อใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับพวกสื่อต่างเดี๋ยวมันไม่มาเอ๊ะมันขางแป๊บหนึ่งนะคะคนตอบได้อะทุกคนแบบอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมใช่ค่ะหนังสือพิมพ์เฉลยเลฟิกาโรเลฟิกาโรนะคะวิธีการออกเสียงก็คือนี่ค่ะไปหาน้ำมาน่าเกลียดมากแต่ว่าเนี่ยคือวิธีการกลัวน้ำเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดใครทันดูไปทำตามนะคะคุณจะออกเสียงได้ในเร็ววันเพราะแพลวทำแบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด1อาทิตย์เต็มๆแล้วจากคนที่ออกเสียงไม่ได้เลยจนไปออกเสียงได้เมื่อคุณกลัวน้ำแบบเมื่อกี้ที่แพลวทำนะคะมันจะค่อนข้างนะ คุณใช่ไหมบุกัวบุคิกาเล่เซลาเทคนิคpersonnel que je fais quand j'ai pratiqué le R เขาหัวเราะแพลวนะคนฝรั่งเศสนะคะคนไซรีก็หัวเราะแพลวบอกว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวที่แพลวใช้ตอนที่แพลวออกเสียง R ไม่ได้นะคะเสียง R นะคะบอกแล้วของดีมีครั้งเดียวใครอยากรู้นะคะแชร์ก่อนแชร์แล้วก็กลับมาดูนะแชร์แล้วกลับมาดูนะเมื่อกี้นี้นาทีเท่าไหร่จดกันเอาเองนะคะคือกลั้วน้ำแบบเมื่อกี้เนี่ยจำเสียงนั้นไว้จำเสียงในคอไว้แล้วคุณก็แล้วคุณก็เสียงคอควายตอนนี้แพลพูดเป็นเสียงเหอหมดแล้วนะคะจำเสียงนั้นไว้และเสียงแอะนั่นแหละคือเสียงกลั้วน้ำในคอนะคะเลฟิกาโฮเลฟิกาโฮเราจะไม่เหอแรงนะคะเราจะกลั้วเบาๆมันเป็นเสียงทำไมต้องทำเสียงเนอะ มันเป็นเสียงครึ่งคำอะครึ่งคอเหมือนมันออกมาจากนี่คือคอใช่ป่ะเสียงมันกลั้วอยู่ในเนี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างอื่นมันคืออันนี้เสียงน้ำที่กลั้วอยู่ในคอมเป็นเสียงเลฟิกาโฮนะคะ อูจูเลียน vous me regardez vous rigolo c'est rigolo c'est la technique personnelle à prononcer R มาต่อไปนะคะนี่ไงเฉลยนะคะเป็นหนังสือพิมพ์โอ้ยออนไลน์จ้ะนะคะเป็นใครนะคะใครอยู่ฝรั่งเศสน่าจะรู้ว่าเป็นใครนะคะคนฝรั่งเศสไม่ค่อยชอบนะจริงๆคนฝรั่งเศสชอบใครบ้างเนี่ยพูดตรงๆพูดอะไรก็ไม่ชอบส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบ Julien, j'adore ton cours. Et vous comprenez, quand je partais. Ah, ma, นะคะเราก็ต่อเลยอ่ะตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรขายอะไรนะคะ cours il y a s à la fin du mot oui. Merci mon Cyril.ตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคนไทยหายเป็นใหม่หมดแล้วยอมแพ้แล้วหรอนอนกันแล้วหรอคะหรือว่าเมื่อกี้เจอเสียงแบบว่าเทคนิคการออกเสียงแอร์แล้วก็หายไปเลยแบบว่ารับไม่ได้แต่คุณแพ้ออกเสียงอะไรแพ้ออกเสียงอะไรคุณอุไรรัตน์บอกว่าลองฟังปารีตัวนี้นะคะออกเสียงว่าอะไรถ้าไม่มีแพลวจะเฉลยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะคุณนีรัชานะคะลองวังปารีคุณปีมลังวังปารีคุณคิกะลองวังนะคะลองวังอ่ะโอเคมันก็ใกล้เคียงแล้วแหละแต่เสียงเวอร์เสียงนี้แพลวจะเน้นเสมอว่าเสียงเวอร์มันเป็นเสียงฟอฟันนะคะมันเป็นเสียงตัวนี้นะคะออกเสียงลองฟังนะคะตัวนี้เสียงอองออกเสียง
องตัวนี้อองฟังอันนี้ออกเสียงตัวนี้นะคะเป็นตัวฟอนิติกนะคะลองฟังลองฟังปารีลองฟังปารีนะคะถ้ามีเสียงเฟอร์มันเขียนส่วนใหญ่เขาจะเทียบแบบวอแหวนแต่ว่าออกเสียงจริงๆแล้วในการปฏิบัติมันคือเสียงเฟอร์เฟอร์เหมือนเสียงนี้เลยนะคะลองฟังปารีลองฟังปารีนะคะลองฟังอังอังนะคะลองฟังใช่แบบลองฟังดูนะคะเปิดใจดูแล้วเหมือนลองฟังฉันดูสินะคะลองฟังหัวใจของฉันดูนะคะลองฟังถูกต้องคุณดีรชาเข้าใจนึกนะคะลองฟังลองฟังดูนะคะว่าหัวใจฉันเรียกร้องว่าอะไรลองฟังปารีนะคะขายอะไรอ่ะเขาขายอะไรในยี่ห้อนี้เนี่ยยี่ห้อนี้ขายคือมันขายหลากหลายมากเลยนะคะแต่ที่เขาดังที่สุดก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านะคะ Les Vêtements Les Vêtements นะคะเสื้อผ้านะคะ Longvang เกี่ยวกับพวกแฟชั่นแฟชั่นต่างๆเนี่ยแต่เขาจะดังเรื่องเสื้อผ้านะคะมีเอกลักษณ์เป็นของเขาซึ่งเราก็แบบก็โอเคก็โอเคมันหลายอย่างนะคะใช่มีน้ำหอมด้วยนะคะขายหลายอย่างมากกระเป๋าเห็นป่ะมันจนแบบว่าขายอะไรที่มันเป็นแบรนด์เนมแล้วเนี่ยคุณจะขายอะไรออกมาก็ได้อย่างเช่น Nike หรือเราเรียกกัน Nike นั่นเอง Nike นะคะยี่ห้อ Nike นะคะเขาตอนแรกออกรองเท้าแต่ตอนหลังออกเสื้อออกหมวกออกอะไรคนก็ซื้อเพราะว่าแบรนด์เขาติดตลาดแล้วนะคะต่อไปอันนี้นะคะใครอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านใครนะคะรู้ไม่เอ่ยว่ามันคืออะไรนะไหนมีใครรู้บ้างใครเคยไปช้อปปิ้งที่นี่บ้างไปแฟริกุสนะคะคุณอีทิติมานะคะแลบลิ้นแหละคุณบีมาเรียบอกว่าเป็นห้างนะคะอ่ะห้างนี้เขาเรียกว่าห้างอะไรนะคะห้างนี้เขาเรียกว่าอะไรร้านค้าขนาดใหญ่คุณเวฟนะคะบอกว่าโอชองโอชองโอเคออกเสียงกันถูกหมดเลยนะคะโอชองโอชองอ่านว่าโอชองถูกแล้วนะโอชองข้างล่างอ่านว่าอะไรแล้วแปลว่าอะไรโอกาชองอ่านแปลเฉลยแล้วกันนะคะออกเสียงว่าโอชองโอชองถูกต้องแล้วนะคะโอชองโอชองโอชองคราวนี้ข้างล่างล่ะอ่านออกเสียงว่าอะไรแล้วแปลว่าอะไรนะคะเขาว่าโอชองไม่มีความหมายนะไม่มีคำแปลโอชองนะโอชองขายขายอะไรขายทุกอย่างขายทุกอย่างจริงๆนะคุณเวฟบอกว่าขายทุกอย่างนะขายอะไรบ้านเราถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบเหมือนกันอะไรบ้านเราอ่ะคือมันขายทุกอย่างจริงๆมีทุกอย่างเนาะอันนี้คือแบบที่รู้มานะคะลูกศิษย์เล่าให้ฟังคือแพลยังไม่เคยไปนะคะฝรั่งเศสปีนี้แพลจะไปฝรั่งเศสนะคะใครอยู่ที่นั่นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เจอกันนะคะพูดเหมือนได้เจอกันไม่ให้มีโอกาสก็เผื่อได้เจอกันเนาะนะคะปีนี้แพลไปเที่ยวแต่ว่าปีหน้านะคะแพลจะไปเรียนต่อโทเรียนต่อปริญญาโทที่ฝรั่งเศสเรียนเกี่ยวกับภาษาศาสตร์นั่นแหละเพราะว่าปริญญาตรีแพลจบเกี่ยวกับภาษาศาสตร์พวกเรียนพวกนี้แหละภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสฟอนิติกและพวกนี้นะคะเน้นประวัติศาสตร์วรรณคดีแพลก็จะไปต่อเรื่องประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์วรรณคดีที่ฝรั่งเศสอาจจะไปลียงนะคะดูไว้นะคะพอดู1ปีอ่ะ1ปีนะคะตอนแรกกะจะเอาระยะสั้นแต่ว่าตอนนี้แบบก็มันสั้นสุดก็1ปีนะคะหลักสูตรที่อยากจะเรียนเหมือนคุณปีบอกเหมือนโลตัสบ้านเรามีทุกอย่างจริงนะคะมีทุกอย่างถูกและดีคือสิริวัลเราถูกและดีนี่มันคล้ายๆกับอะไรวะสโลแกนของฟู้ดแลนด์น่ะถูกและดีนะร้านอาหารถูกและดีคุณปีบอกว่าฟีโฟงถูกต้องนะโอเคแล้วคุณปีมโอเคถูกต้องดีมากซูเปอร์นะคะเพราะแพรบอกว่าเสียงเวเราจะไม่เทียบกับวอแหวนแล้วนะเวลาอ่านจะออกเป็นเสียงเฟฟีโฟงมีเยอะนะคะอันนี้มีเยอะฟีโฟงมีเยอะฟีโฟงมวงแชร์ค่ะฟีโฟงมีเยอะก็คืออยู่ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะฟีโฟงแปลว่า
vivre แปลว่าอาศัยอยู่ก็คือเหมือนใช้ชีวิตอยู่ vivons อันนี้ก็คือเป็นการสั่งใครสั่งพวกเรานะคะ vivons vivons mieux พวกเราจงอยู่ให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะ vivons moins cher ค่ะ vivons moins cher แปลว่า moins cher ก็แปลว่าถูกกว่านะคะ cher แปลว่าแพง moins แปลว่าน้อยลงก็คือ vivons moins cher ก็คืออยู่ให้ดีขึ้นเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายให้น้อยลงนะคะแมคโครไอ้บ้านเรา Monsieur Eric bonsoir bonsoir de Thaïlande vous dites que toujours un plaisir de t'écouter merci beaucoup je suis contente aussi นะคะโอชองก็คือขายทุกอย่างนะสโลแกนบ้านเขาไอ้นี่โอชองหรืออ่ะนี่อันนี้อะไร French in the USA แพลไม่แน่ใจว่ามันมีในอเมริกาด้วยหรอนะคะแพลไม่ทราบนะคะไม่รู้ว่ามีหรือว่ามีทุกที่มีไม่รู้มีเฉพาะในฝรั่งเศสหรือว่ามีทั่วโลกน่าจะมีทั่วโลกนะแต่ว่าไม่มีที่เมืองไทยก็เลยไม่รู้นะคะที่รู้เพราะว่าลูกศิษย์เขาพูดถึงบ่อยแล้วลูกศิษย์มาเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาซื้อที่โอชองเนี่ยเขาพูดโอชองแล้วก็มาดูเขาบอกว่าเขาเขียนไม่ได้แต่เขารู้ว่ามันคือโอชองแพลก็เลยพิมพ์ดูอ่ะเพราะว่าเขาออกเสียงได้ไงเขาออกเสียงได้แต่เขาไม่รู้ว่าอ่านและเขียนยังไงแพลพอเขาบอกโอชองปุ๊บแพลก็พิมพ์ตามนี้เลยโอเคมีเขาว่าโอชองก็คือเป็นห้างนี้นะคะคุณรุ่งนะคะโบสัวโบสัวค่ะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าอะไรโดนเมื่อก่อนตอนเด็กๆถ้าอ้วนใครอ้วนจะโดนเพื่อนล้อว่าเป็นตัวนี้นะคะบ้านเราอ่านว่าแบบนี้แต่บ้านเขาออกเสียงจริงๆว่ายังไงมีใครรู้บ้างไปไปมากลายมาเป็นแบบว่ามีแบบรางวัลเกี่ยวกับการแข่งขันทำอาหารด้วยใช่ไหมคุณสิริวัลบอกว่ามีชรังมีชรังมีชรังห้องนี้คือแบบว่าคนที่แบบตัวจริงอ่ะเรียนฝรั่งเศสกันไม่ผิดหวังเลยนะคะโอเคคุณอุไรรัตน์มีชรังอินมีเยอฟากงดาวองเซนะคะคุณเวฟมีชรังมีชรังมีชรังมีชลางอ๋อส่วนใหญ่ออกเสียงได้ครับส่วนใหญ่โอเคเลยอ่านว่ามีชลางมีชลางมีชลางอินเมเยอร์ค่ะฟาซงดาฟองเซอินเมเยอร์ค่ะฟาซงดาฟองเซค่ะไม่ใช่เซคดาฟองเซดาฟองเซนะคะอินเมเยอร์ฟาซงดาฟองเซคำว่าฟาซงแปลว่าอะไรฟาซงแปลว่าวิธีนะคะยูนเมเยอร์ลาเมเยอร์แปลว่าที่ดีที่สุดนะคะแปลว่าวิธีที่ดีที่สุดดาฟองเซดาฟองเซแปลว่าแบบที่มันมาก่อนก็คือแบบว่าก็เหมือนแบบเราเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดก่อนให้คุณก่อนอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้มันคือสโลแกนอะยูนเมเยอร์ฟาซงอันนี้ออกเสียงเสิร์ฟนะคะตอนแรกปกติตัวนี้นะคะออกเสียงว่ากงอย่าไปพูดนะตัวนี้ไม่ดีนะคะตัวนี้มันหยาบคายมากเลยนะคะวูลแกร์ค่ะเขาว่าวูลแกร์ค่ะแปลว่าหยาบคายนะคะจริงๆมันออกเสียงว่ากงแต่เมื่อใส่ตัวนี้เข้าไปเซดีแหละเกี่ยวๆข้าวก็ออกเป็นเสียงว่าส่งนะคะกลายเป็นฟาส่งถ้าออกเสียงแบบเมื่อกี้กงมันไม่เพราะนะคะมีคนฝรั่งเศสฟังอยู่เดี๋ยวเขาจะหาแพลวูลแกร์ค่ะ je suis pas vulgaire ค่ะ je suis pas vulgaire แปลว่าแพลไม่ได้แบบว่าหยาบคายนะแค่อธิบายให้ฟังนะคะเมื่อกี้ออกเสียงว่ากงแต่ว่าเติมตัวนี้เซดีลตัวเซดีลเข้าไปนะคะกลายเป็นทรงก็อ่านเป็นยูนเมเยอร์ฟาซงเดฟองเซนะคะอ่ะต่อไปนะมันขายอะไรขายยางนะคะอ่ะยังไม่หมดอีกหรอเนี่ย อันนี้นะคะมันเป็นโลโก้เก่ากับใหม่เก่าด้านขวาทำไมเอาเก่าไว้ด้านขวาแทนที่จะเอาเก่าไว้ซ้ายใช่ไหมด้านซ้ายเนี่ยเป็นยี่ห้อใหม่ละเป็นโลโก้ใหม่นะคะดูซิอ่านว่าอะไร
อ่านว่าเขียนยากอังอันนี้นะคะตัวนี้เสียงอังอังนะคะอังเพียร์กัคจังเขียนยากเขียนยากใช่เขียนกับอ่านไม่เหมือนกันนะคะเฉลยเลยแล้วกันมันคือเพียร์กัคจังเพียร์กัคจังนะคะเพียร์กัคจังปีมันคือถ้าแยกกันปีแอร์แล้วก็กะแล้วก็ดังก็มันปีแอมันอีแอมันไม่พอใช่ป่ะมันก็เอาเสียงเยอะเข้ามาช่วยกลายเป็นเยอะปีแอค่ะปีแอค่ะกะดังปีแอกะดังปารีปีแอปีแอกะดังปารีปีแอกะดังปารีโอเคขายอะไรยี่ห้อนี้พอพูดยี่ห้อนี้ให้ไลน์นี่นึกถึงป้าแพลวตลอดเลยนะคะป้าแพลวมาก่อนนี้เขาชอบใส่เสื้อนี้นะแบบนานมากสมัยตอนเป็นเด็กๆนะคะยี่ห้อเสื้อนะคะ Pierre Cardin Pierre Cardin กะมีเสียง car ดัง car ดัง Pierre Cardin ต่อไปอันนี้สาวๆอีกแล้วช้อปปิ้งนะหิวมากเลยนะขอกินไปแล้วก็ไลฟ์ไปได้ปะแอบกินนะคะระหว่างรอของกินไปไหนแล้วอ่ะมีใครให้อะไรอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะมีคนบอกว่าลองชองลงชองลองชอมโอเคลองชองลองชองลงชองปารีคุณธัญฑรนะคะออกเสียงถูกต้องมันคล้ายๆแบบนี้แต่ตัวนี้เนี่ยมาเดี๋ยวจะบอกว่าตัวนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าลงลงก็คือเดินลงบันไดนะคะลงอันนี้ชองลงชองลงชองนะคะเสียงนี้ออกเสียงองนะคะองเสียงนี้ออกเสียงองนะคะก็กลายเป็นตัวเปไม่ออกเสียงนะคะเงียบเอาไว้ลงอันนี้ก็ไม่ออกเสียงนะคะอันนี้ไม่ออกเสียงลงชองลงชองปารีมันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ลองลองชองนะคะไม่เสียงเดียวกันนี่เสียงองอันนี้เสียงองลงชองปารีลงชองปารีนะคะลงชองปารีลงชองไม่เอาไม่มีมอม้าไม่มีมอม้าในนี้ไม่มีมอม้าในนี้นะคะลงแล้วก็ชองไปเลยนะคะลงชอง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 ปารีลงชองปารีไม่มีมอม้าในนี้นะคะอย่าให้มอม้ามาเป็นแบบว่าตัวทำให้เราแบบเขวนะคะเราดูที่สระมันนะคะเสียงนี้เสียงอองเสียงนี้เสียงองลงชองปารีต่อไปนะคะขายอะไรกระเป๋านะคะเน้นที่กระเป๋าที่เราแบบซื้อที่ฝรั่งเศสประมาณ 2-3,000 มาขายที่เมืองไทย 6,000 อะไรอย่างนี้นะคะแพงอะไรแพงภาษีแพงค่าหิ้วต่อไปนะอันนี้ทุกคนรู้อ่ะทุกคนรู้อ่ะลงช่องอุ้ยเสร็จซะคุณเสียเหรอลงช่องลงช่องตอนนี้คือใกล้แล้วแหละใกล้จะจบแล้วมั้งนะคะมาต่อไปอันนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่าอะไร พี่เบนหัวหลุยติงตองไม่ใช่คุณปีมบอกว่าลูอิสลูอิสฟิตตงมาดูซิมาดูกันเลยนะคะทุกคนรู้นะคะแต่ว่าออกเสียงจริงๆเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยจะออกเสียงจริงๆว่ายังไงนะคะอันนี้ออกเสียงว่าลุยไม่ออกเสียง S นะคะลุยวิวิตงนะคะนี่เสียงองลุยวิวิวิตงนะคะลุยวิตงนะลุยวิตงทำตากว้างกว้างเวลาออกเสียงนะคะมันจะลุยวิตงคือจะซื้อทีนี่คือแบบว่าหน้าตาไปหมดเลยนะคะเราเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เคยเด็กคนฝรั่งเศสนะคะอ่านให้เขาฟังลุยวิตงก็ไม่ถูกเขาว่าทำปากกว้างเวลาพูดวิตงลุยวิตงเหมือนคนไม่ค่อยไม่เหมือนคนไม่ค่อยเต็มนะคะมันจะต้องเป็นลุยวิตวิตงนะคะวิตตัววิตเหมือนเหวี่ยงเสียงไปวิตตงลุยวิตตงโอ้ยไม่ซื้อละไม่ซื้อละไม่ใช่อะไรหรอกแพงไม่ใช่ไม่ซื้อออกเสียงอะไรเปล่าแพงนะลุยวิตตงอ่ะคุณกุ้งบอกว่ากราบงามๆพูดผิดมันเป็นชาติไม่เป็นไรเราพูดผิดถือว่าเราไม่รู้ตอนนี้เรารู้ละก็ไปออกเสียงแปลว่าเชื่อให้ถูกต้องนะคะลุยวิตตงลุยวิตตงนะคะต่อไปขายอะไรแน่นอนกระเป๋านะคะต่อไปฮะอันนี้มาเสียงอะไรหน้าของใครลอยมาหน้าของชมพู่ลอยมาลุยวิตตงหน้าของชมพู่ลอยมาออกเสียงว่ายังไงตอนนี้คนเริ่มไปนอนกันละใช่ไหมเร็วคุณปีบอกว่าโลเคียนละปาฮีโลเคียนปาฮีโลเคียนปาฮีมีใครให้อีกไหมผมแค่มันค้างอ่ะมันแบบไม่มีอะไรขึ้นนะคะโลเคียนโลเคียนหลายคนรู้จักนะคะถ้าอยู่เมืองไทยถ้าบอกว่าพี่คะพี่คะยี่ห้อโลเลโลเลออโลเลอเราจะโลเคียนลอรีออลอรีออรู้จักแต่คำนี้จริงๆของภาษาฝรั่งเศสเขาอ่านว่าเขาเรียกว่าโลเรอัลโลเรียมันเอแล้วก็เสียงอัลเมื่อชนกันก็เป็นเอัลเอาเสียงเยอะให้มันเชื่อมๆกันนิดนึงให้มันแบบไม่มีรอยต่อให้มันให้เหมือนกับโตโต้อะไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้นะคะให้มันไม่มีรอยต่อนะคะก็เป็นโลเรียลโลเรียลปารีโลเรียลปารีนะคะโลเรียลโลเรียลขายพวกเนี้ยแหละก็เจอบ่อยนะคะโลเรียลโอเคต่อไปสายลำยองนะคะสายลำยองอ่านว่าอะไรสายลำยองตอบมาสิไหนสายลำยองรู้ไหมว่ายี่ห้อนี้เนี่ยไปนั่งกกกันนะคะไปนั่งกกนั่งดริงกันคอนยักคอนฟรังคอนยักนะคะคอนยักคอนยักเป็นเหล้ายังอยู่โลเคียนอยู่เลยไม่รู้ว่าไหนแพลไม่ดีหรืออะไรคือแบบยังอยู่ที่โลเคียนอยู่เลยนะคะตอนนี้แพลมาถึงเล่าแล้วนะคะเล่าก่อนยักคุณธัญทรนี่แบบว่าโปรมากเรื่องเครื่องดื่มแบบว่า มึนเมานะออกต้องมักแจนมักแจนหรือมักแจนหรือโอเคนะคะเฉลยเลยแล้วกันทุกคนออกเสียงถูกต้องมักแจนมักแจนมาร์เทลกอนยักนะคะชื่อยี่ห้อมาร์เทลมาร์เทลกอนยักนะคะเสียงนี้เสียงเงียบๆกอนยักกอนยักมาร์เทลกอนยักโอเคนี่ไงนะคะต่อไปใกล้ละใกล้ละใกล้จบแล้วนะคะหรือเปล่าใกล้ยังอะใกล้ละโอเคทำมาเยอะทำ2ชั่วโมงเนี่ยสไลด์อันนี้นะคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไรแล้วขายอะไรทุกคนรู้นะคะทุกคนรู้หลายคนรู้ดีกว่าบางคนอาจจะเล่นแบบของเอเชียไม่เอายุโรปก็อาจจะไม่รู้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แพลคิดว่าต้องรู้เพราะว่าแบรนด์ของ
ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในบ้านเราเยอะมากๆเลยนะคะคุณปีมบอกว่าเปอร์กัวเปอร์กัวนะคะมีใครให้อื่นอีกไหมเป็นเรื่องเป็นรถนะคะรถถูกต้องแต่มีใครให้ออกเสียงอย่างอื่นอีกไหมนะคะคุณสิริวัลเปอร์เชโออ่ะมีใครให้อื่นอีกไหมมีใครให้เสียงอื่นอีกไหมอ้าวโอเคคุณมาชิติมานะคะมาเดลโกนยาอ่ะมาที่อันนี้อาจจะเน็ตอาจจะช้าอยู่นะคะเปอร์โยอ่ะคุณธัญฑรเปอร์โยเปอร์ช็อตคุณวิตตี้บอกเปอร์ช็อตอ่ะเฉลยนะคะคล้ายใกล้เคียงใกล้เคียงเครื่องเคียงอ่านว่าเปอร์อันนี้ถูกแล้วเปอร์อันนี้เสียงเยอะแล้วก็เสียงโอใช่ไหมเยอะกับโอเมื่อมันเสียงสระกับสระมันติดกันอ่ะมันก็เลยเชื่อมเสียงด้วยเสียงเยอะกลายเป็นเปอร์โยเปอร์โยเปอร์โยนะคะเปอร์โยเปอร์โจเพราะว่าเสียงจมันออกเสียงจมันเสียงสันสันนะคะมันไม่โจอย่างเดียวเปอร์โจ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 นะคะอันนี้เสียงโอตัวเตไม่ออกเสียงเปอร์โจเปอร์โจรถยี่ห้อเปอร์โจนะคะต่อไปนะคะดูยี่ห้อรถซีรีส์ยี่ห้อนี้โอเคต่อไปออสวิทอาหารอันนี้นะคะสำหรับลำยองอีกแล้วเชื่อว่าหลายคนอ่านถูกนะคะหลายคนอ่านถูกแน่นอนนะคะสายดริงค์ไหนพูดที่ชื่นใจหน่อยสิสายดริงค์มาสิดูมีไหมโอเคหลายคนเดี๋ยวปล่อยให้พิมพ์กันก่อนเพราะว่าหลายมันค่อนข้างยาวนะคะคุณปีบอกว่าโมเอชองดงคุณอุไรรัตน์โมเอชองดงชองปานคุณวราบอกว่าโมเอต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 เตชงดงนะคะมีใครให้อื่นอีกไหมโมเอชงดงชองปันเยอะมีเสียงปันเยอะโอเคอะไรนะโอเคนะคะตัวนี้เนี่ยใกล้เคียงกันแล้วนะคะออกเสียงว่าเฉลยนะมีมาอีกคุณปีบอกโมเย่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 หมดเลยนะคะนี่คือโมเอตเตชโมเอตเตชงดงโมเอตเตชงดงอันนี้คือเสียงเอนะคะที่แปลว่าและมันเชื่อมกันเลยโมเอตเตชงดงนะคะชงแล้วก็ดงโมเอตเตชงดงชงปันเนี่ยโมเอตเตชงดงชงปันเนี่ยโมแอตโมแอตโมแอตเตชงดงแต่อันนี้เนี่ยแพลพูดอย่างนึงแพลไม่ค่อยมั่นใจ 100% นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลายคนออกโมเอโมเอแต่ว่าแพลไปฟังเสียงที่เขาคุยกันเขาบอกว่าโมแอตไม่ใช่สายเล่านะไม่ใช่สายเล่าก็เลยคำนี้ยังไม่มีโอกาสได้ถามคนเจ้าของภาษานะคะโมเอชองดงมันจะมีตัว A ด้วยตัวนี้คือ A ที่แปลว่าและนะคะJ'ai une question pour Cyrine. Je voudrais savoir que cette marque on prononce comme Moët ou Moë. Moët ou Moë.เดี๋ยวแพลถามเลยแล้วกันนะคะเพราะมีคนฝรั่งเศสอยู่นะคะ parce que maintenant je suis pas sûr que on prononce comme Moët ou Moët mais pour moi à mon avis je pense que on prononce comme Moët et Chandon si appuyer un si je prononce
ซีชอบคนน้องเบียงก็แฮกสมองซีฟูปลีนะคะแถวไม่แน่ใจว่ามันแต่แถวคิดว่ามันเป็นโมเอ็กซ์โมเอ็กซ์เตชองดงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือเสียงแอนะคะลองดูตัวนี้สิมันอ่านว่าอะไรโนเอลใช่ป่ะโนเอลโนเอลโมเอ็กซ์โมเอ็กซ์เตชองดงคุณสิริวัลหรอคุณแพลถูกนะใช่คือแพลคิดว่าเพราะคำนี้เนี่ยเคยได้ยินมานานมากแล้วนะคะโมเอ็กซ์แล้วก็พอเห็นปุ๊บเพราะแพลก็คิดคำนี้มาตลอดเพราะแพลคิดว่ามันอ่านว่าโมเอ็กซ์เตชองดงคุณจูเลียนบอกว่าวีองดีโมเอ็กซ์แอดโอเคแพลถูกแล้ว merci beaucoup โอเค je comprends correct mon merci beaucoup โอเคยืนยันโดยเจ้าของภาษาแล้วว่าตกลงออกเสียงว่าโมเอ็กซ์เตชองดงนะคะโมเอ็กเตชองดงโมเอ็กมีตัวนี้เนี่ยจุดๆนะคะคือเป็นการแยกเสียงโมเอ็กโมเอ็กเตนะคะมีและด้วยโมเอ็กเตชองดงนะคะโมเอ็กเตชองดงเดอเรียน merci โอเคโมเอ็กนะคะต่อไปนี้เราจะไม่โมเอ้ละและแพลเคยออกเสียงโมเอ้ไงเรารู้สึกว่าโมเอ้ถ้าเป็นโมเอ้มันจะต้องเป็นเสียงตัวนี้สิแล้วทำไมถ้ามันมีจุดๆอ่ะลองดูโนแอลแล้วทำไมมันออกเสียงแอนะคะโมเอ็ดโมเอ็ดเตชองดุคุณเซเคนบอกว่า je ne peux pas enregistrer ma voix sur le téléphone ce n'est pas grave parce que maintenant j'ai la réponse par monsieur Kun Julien merci beaucoup Rosiril คุณเซเคนเขาบอกว่าฉันไม่สามารถอัดเสียงตัวเองลงในโทรศัพท์ตอนนี้ได้แพลก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเพราะว่าคุณจูเลียงตอบแล้วให้คำตอบแพลที่มาแล้วว่าโอเคตัวเรื่องอ่ะนะคะโมเอตเตชองดงชองปันเนี่ยนะคะตัวนี้อ่านว่าชองแล้วก็ปันเนี่ยนะคะตัวนี้เสียงเนี่ยเหมือนมีอะไรมาติดกรามแหละแล้วมันก็เนี่ยนะคะชองปันเนี่ยชองปันเนี่ยโมเอตเตชองดงชองปันเนี่ยพี่เบนบอกว่าครูแพลสอนมา2ชั่วโมงแล้วแกร่งมากคือจะทวงที่ใช่ไหมอ่ะนะคะใกล้เสร็จละใกล้จบละขอบคุณครับคุณจูเลียนโอเคต่อไปนะคะใกล้แล้วมั้งอ่ะนี่ไงโมเอตเตชองดงนะคะอังเปเรียลอังเปเรียลนะคะต่อไปเลยนะคะตัวนี้นะคะใกล้จบละใกล้จบละนะคะพอดีว่าเพื่อนๆมาแล้วเขาก็จะคุยงานกันแล้วก็เรา2ชั่วโมงตอนแรกคิดว่าจะชั่วโมงเดียวนะคะอันนี้เอาเสียงว่าอะไรทุกคนรู้นะคะใครอยู่ยุโรปหรือว่าดูเว็บไซต์นะคะ Lesit ก็จะรู้ว่าออกเสียงว่าเฉลยเลยแล้วกัน TV sang monde TV sang mondeเตเวซังมงนะคะก็คือทีวีเลข5นะคะมงก็คือโลกนะคะเตเวซังมงโอเคนะแพลวไปเลยนะคะนี่เตเวซังมงฟรองซ์มีของฟรองซ์ก็คือประเทศฝรั่งเศสเบลจิกเบลจิกก็คือเบลเยียมสวิสก็คือประเทศสวิสแลนด์นะคะไปเลยนะโอเคอันนี้มีใครรู้บ้างคืออะไรอ่านว่าอะไรคืออะไรขายอะไรคุณวราบอกว่าเทเวซังมงเดเสียงมงนะคะเสียงองเทเวซังมงเดเทเวซังมงเดโอเคตัวนี้รู้ไหมว่าเป็นอะไรเมื่อกี้ให้เพื่อนดูนะคะเพื่อนที่แบบไม่รู้จักภาษาฝรั่งเศสเลยเขาบอกว่าเป็นไปรษณีย์หรือเปล่ามันมีสีแดงสีดำใช่ไหมใครอยู่ฝรั่งเศสรู้นะคะต้องรู้ว่ามันคืออะไรนะคะอาจจะรู้เพราะแพลก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแพลไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาดูว่ามันคืออะไรนะคะคุณอุไรรัตน์บอกว่าธนาคารนะคะ Societe Senegal Senegal โอเคคุณสิริวัลย์บอกธนาคารและประกันโอเคคุณปีบอกว่าญาติธนาคารโอเคถูกต้องนะคะเป็นธนาคาร Banque Banque ก็คือธนาคาร Banque Assurance Assurance ก็คือประกันทั้งหลายประกันชีวิตประกันภัยต่างๆนะคะคือประกันภัยนะคะอ่านว่า SocieteGeneral Societe Generale ตัวนี้เสียง je general นะคะตัวนี้จริงๆมันต้องมีอักษรนะคะ Societe แต่ว่าพอมันเป็นตัวใหญ่ปุ๊บไม่มีอักษรนะคะพอมันตัวใหญ่ปุ๊บไม่ต้องเขียนอักษรใดๆทั้งสิ้น General General Societe General แต่พอเป็นตัวใหญ่เมื่อไหร่ไม่ต้องใส่อักษรนะคะเป็นธนาคารนั่นเองธนาคารและประกันนี่
เคต่อไปนะคะน่าจะใกล้ๆสุดท้ายละอันนี้นะคะง่ายมากเพื่อนอันนี้เพื่อนบอกว่าไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเขาไม่เห็นปุ๊บเฮ้ยเคยเห็นในปั๊มอะเคยเห็นในปั๊มมันคืออะไรอะก็ถูกต้องแล้วนะคะมันคืออะไรไหนรู้ไหมว่าคืออะไรสิฮ่าคุณไรรัตเร็วมากเลยบราโวโตตาลโตตาลนะคะอ่านว่าโตตาลโตตาลนะคะเป็นอะไรเป็นปั๊มน้ำมันนะคะเกี่ยวกับพวกแก๊สแล้วก็ออยล์นะคะปั๊มน้ำมันถูกต้องโตตาลละโตตาลละโตตาลละโอเคต่อไปอ่ะใกล้สุดท้ายละใกล้สุดท้ายละอ่ะอะไรทุกบ้านต้องมีทุกบ้านต้องซื้อใช่ไหมหลายๆคนอาจจะไม่ชอบยี่ห้อนี้แต่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักหลายๆคนต้องรู้จักนะคะแม่บ้านเนี่ยไปจ่ายตลาดไปแฟร์เลกุ๊กส์นะคะแฟร์เลกุ๊กส์นะคะแล้วก็ซื้อมากินดีไหมคืออะไรอ่านว่าอะไรpresidentpresidentคุณอุไรรัตน์นะคะมีทั้งเนยทั้งชีสใช่ไหมมันมีทั้งเนยทั้งชีสด้วยป่ะแพลไม่แน่ใจว่า presidentมันเป็นชีสหรือว่าขายเนยแต่ว่ามันน่าจะมาทั้งแถบแนวนี้แหละนะคะทั้งเลเบอร์แล้วก็เลฟคอมาร์ชด้วยใช่ไหมทั้งชีสทั้งเนยใช่ไหมคะเคยเห็นเนยของมันด้วยแต่ว่าเขาก็มีชีสด้วยนะคะเฉลย presidentเพรซิดองนะคะนี่ไงนะคะมีชีสอยู่ด้านนี้แล้วเนยอยู่ด้านนี้นะคะเนยชีสบรีก็คือเนยเนี่ยกามองแบร์ด้วยนะคะชีสมากกว่าเพรซิดองประธานาธิบดีเอ้ย ก็ได้นะก็ได้อยู่นะประธานาธิบดีก็ได้โอเคใกล้ละน่าจะสุดท้ายแล้วโอเคมาทุกคนออกเสียงได้ทุกคนออกเสียงได้มันค้างอ่ะอือหือมามะออกเสียงกันไหมระหว่างรอให้มันไม่ค้างนะคะif sound low ของ if sound low ของอ่ะอันนี้ทุกคนรู้นะคะออกเสียง ifสร้างโลหง if สร้างโลหงโอเคนะคะก็คือขายทั้งน้ำหอมเครื่องอะไรที่เกี่ยวกับความสวยงามลิปสติกเครื่องสำอางนะคะ if สร้างโลหง if สร้างโลหงสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะคะยังมีอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยนะคะก็เป็นชีสที่กินได้มากสุดแล้วเพราะว่าปกติใครไม่ค่อยชอบชีสเพราะมันแรงนะคะแต่ยี่ห้อนี้โอเครับได้ยี่ห้อนี้นะคะอันนี้ยี่ห้อนี้มีความหมายปกติแล้วเนี่ยแบรนด์ต่างๆจะไม่ค่อยมีความหมายนะส่วนใหญ่จะเป็นชื่อแบบไม่เน้นเรื่องความหมายแต่แบบให้แบบง่ายติดหูนะคะชีสเด็กก็เพราะว่ามันกินง่ายสุดเพราะมันชีสของเด็กใช่ไหมเขาเน้นขายเด็กนะคะก็แพลวเนี่ยไม่ค่อยชอบกินชีสแรงๆกินของยี่ห้อนี้ได้ลาวาชกิรีลาฟาชกิรีอ่ะโอเคเฉลยเลยเนาะลาฟาชกิรีนะคะวัวยิ้มนั่นเองลาฟาชแปลว่าแม่วัวนะคะกิเป็นตัวขยายเป็นpronominative ก็คือขยายคำนามข้างหน้าก็คือที่ซึ่งทำไมรีตัวนี้แปลว่าหัวเราะนะคะมาจากแบบรีค่ะรีค่ะลาฟาชกิรีแม่วัวที่หัวเราะอยู่แล้วหน้าก็เรื่นเริงมากลาฟาชกิรีนะคะยี่ไงมีนี่แพลมีอีนี่ยังมีอยู่เลยยังไม่หมดไปจากตู้เย็นนะคะเป็นชองบงนะคะชอบมากใช่ไหมมันกินง่ายนะคะให้เด็กใช่ไหมล่ะอันอื่นกินแล้วแบบแพลคายทิ้งเลยนะกลิ่นแรงแต่นี้กินได้สุดแล้วโอเคจบแล้วทุกคนใครอยู่ตั้งแต่ต้นคลิปนี่ตบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดเกือบ2ชั่วโมงนะคะโอเคก็อันนี้เนี่ยหมดแล้วนะแพลวนั่งทำสไลด์นี้ก่อนมาสอนเนี่ย2ชั่วโมงนะคะพอเห็นปุ๊บเฮ้ยมันก็แบบมันมีอะไรที่เข้ามาแบรนด์ของฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในเมืองไทยเราเยอะมากซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ออกเสียงได้ไม่ถูกต้องนักเพราะว่าเราไม่รู้ไง
ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศฝรั่งเศสถ้าคนไหนที่อยู่ในเมืองไทยถ้าใครที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแล้วผลิตภัณฑ์ของเมืองนอกถ้าเกิดสมมติแพลเจอผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาษาสเปนอิตาเลียนหรือเป็นภาษาจีนแพลก็อ่านไม่ออกใช่ไหมล่ะใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากรู้สิ่งที่มันถูกต้องพูดในเมืองไทยไม่เป็นไรหรอกจะอ่านออกเสียงเราก็ตามน้ำเขาไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาเราบอกว่าอยากจะได้อะไรนะลอร่าแม็กซี่เขาก็งงอะไรลอร่าแม็กซี่รู้จักแต่ลอร่าเมอร์เซียอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเมอร์เซียอ่ะก็ต้องตามน้ำไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดไปใช้ในประเทศเขาเราก็พยายามออกเสียงให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่จะได้สื่อสารกับเขาให้ตรงมากที่สุดได้ในสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเนาะนะคะโอเคแต่ก่อนจากไปเนี่ยก่อนไปนะคะแพลวขอฝากนิดนึงนะคะแพลวมีคอร์สที่กำลังเปิดตอนนี้นะคะเป็นคอร์สที่หัดอ่านและพูดนะคะถ้าอยากผสมสระให้ได้เป๊ะแบบนี้นะคะอ่านให้แบบว่าเห็นปุ๊บถึงแม้ว่าความหมายเนี่ยยังไม่รู้ก็เหอะนะคะยังไม่รู้ความหมายก็เหอะแต่ว่าอ่านให้ได้ก่อนนะความหมายเนี่ยมีในดิกชันนารีไปหาเปิดในลาคูสก็ได้เปิดในดิกชันนารีของอะไรอะเลโคแบร์ก็ได้นะโคแบร์ก็มีนะคะก็สามารถลงทะเบียนตอนนี้นะคะก็10ก่อนเริ่มเรียนพร้อมกัน20มีนาคมแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยคือคอร์สนี้เนี่ยที่จะอ่านเขียนแบบเริ่มอ่านเขียนเหมือนเด็กเลยนะคะจะอยู่ที่ 4,900 บาทแต่ว่าถ้าโอนค่าเล่าเรียนภายในวันที่13มีนาคมนะคะราคาจะอยู่ที่ 3,900 บาทเนาะแล้ว10คนแรกก็จะได้เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบวิดีโอคอลกับแพลนะคะส่วนตัวคนละ1ชั่วโมงไปเลย10คนแรกเนาะโอเคสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับตอนนี้ใครที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้เนี่ยแพลก่อนไปแพลขอแนะนำหนังได้ไหมอ่ะแพลเนี่ยชอบดูหนังฝรั่งเศสมากนะคะปกติตอนที่แพลสมัยเรียนแพลเรียนเฟรนช์ซีนีมาเกี่ยวกับพวกหนังฝรั่งเศสไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนังมันอาร์ตเกินแต่ที่โอ้ไม่ใช่นี่หนังที่ชอบนะคะอันนี้ทุกเรื่องที่แพลซื้อเนี่ยดูหมดแล้วนะคะแต่ซื้อมาเก็บเพราะว่าชอบนะคะเรื่องนี้อันนี้เนี่ย The Chorus อันนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสมันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสมันไม่ใช่ The Chorus นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีจำได้ว่าเรื่องนี้ดู5รอบนะคะแนะนำให้ใครดูยังไม่มีคนดูแต่เราต้องนั่งดูกับเขาจนแบบโอเคอันนี้จะมีเสียงภาษาฝรั่งเศสนะคะมีซับภาษาอังกฤษภาษาไทยให้เลือกหนังเรื่องนี้ Détresse นะคะแล้วก็ซังโลฮองที่เราอ่านไปเมื่อกี้ซังโลฮองนะคะอันนี้นะคะเจ้าหนูน้อยของซังโลฮองเบิ่มเฮิมมากนะตกใจนะคะว่าหนังเขาไม่สกรีนหนังเขาไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะลองไปดูแต่ว่าแพลไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่เรื่องนี้แพลชอบโกโก้ชาแนลโกโก้ชาแนลนะคะโกโก้อาฟองชาแนลก็คือโกโก้ก่อนที่จะเป็นชาแนลเป็นอะไรมาก่อนชอบดีนะชีวิตแบบว่านางแบบว่าต้องไปดูนะคะหาดูแล้วก็ปาซีจตัมแต่เรื่องที่ชอบที่สุดเรื่องนี้เลยอังตูชาบลอังตูชาบเลยเรื่องนี้ชอบมากนะคะในดวงใจเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะ Merci pour participer ce live ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมไลฟ์ในนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะให้เพื่อนเข้ามาดูมาออกเสียงกันให้ถูกต้องเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสคอร์สอ่านออกเขียนได้แบบอยากจะสะกดคำได้แบบนี้เนี่ยติดต่ออินบ็อกซ์มาเลยนะคะเจอกันครั้งหน้าออฟวาและโคชา